ายการต่อจากนี้นั้นไปวิทยากรทั้งสองท่านเป็นผู้อาวุโสในบ้านเมืองของเราทั้งสองท่านเป็นอดีตประธานรัฐสภาเหมือนกันเป็นรองนายกรัฐมนตรีเหมือนกันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันท่านอาจารย์โพคินเป็นอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาธาท่านก็เป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีคมนาคมและกระทรวงเกษตรแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์มากมายหัวข้อที่จะสนทนากันต่อไปนี้นั้นคือทางออกจากวิกฤตของประเทศไทยซึ่งขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตสูงสุดและก็เป็นวิกฤตที่ยังมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่าจะออกไปอย่างไรเพราะฉะนั้นณวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยมุมมองจากทั้งสองท่านในประเด็นแรกก็คือว่าในมุมมองในซึ่งผ่านประสบการณ์และเห็นประเทศไทยมายาวนานนั้นอยากให้ท่านอาจารย์ทั้งสองเนี่ยครับได้มองว่าภายใต้สถานการณ์อันเนี้ยประเทศไทยเราจะออกจากวิกฤตได้อย่างไรหรือแม้แต่กระทั่งว่ามุมมองที่ไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในภาวะของการเป็นผู้นำภายใต้สถานการณ์วิกฤตอันเนี้ยสามารถนำพาประเทศไทยต่อไปได้หรือไม่เริ่มต้นจากท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาธาก่อนกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับเรียนท่านผู้ชมและผู้ฟังทั่วประเทศนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับทางรายการไทยไม่ทนนะฮะเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ได้เชิญผมมาร่วมเสวนาเรื่องทางออกวิกฤตของประเทศในวันนี้อย่างที่ท่านจตุพรได้พูดถึงว่าให้เราชี้ว่าในวิกฤตของประเทศที่มีขนาดนี้เรามีทางออกอย่างไรผมอยากจะนำไปสู่ว่าในมุมมองของผมนะฮะว่าวันนี้ถ้าเราจะสรุปได้ว่าเรามีวิกฤตอะไรบ้างที่เรากำลังเผชิญอยู่คำว่าวิกฤตก็คือต้องเป็นอาการที่มันรุนแรงแล้วต้องรีบแก้ไขถ้าไม่แก้ไขจะเกิดความเสียหาย มาสู่ประเทศของเราได้นะครับอันแรกผมคิดว่าวิกฤตของประเทศเราที่เราเผชิญวันนี้ความจริงก็พูดกันซ้ำๆกันหลายรอบแล้วนั่นคือวิกฤตในเรื่องของความศรัทธาต่อผู้นำนะฮะคือผู้นำในวันนี้ที่เราพูดกันตลอดก็คือท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งบังเอิญท่านเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ไปยึดอำนาจมาแล้วท่านก็สร้างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไร้อย่างอายนะครับไม่มีใครเขากล้าทำได้แบบนี้คนที่จะทำได้แบบนี้ก็คือคนที่ดูถูกประชาชนเท่านั้นคิดว่าประชาชนรู้ไม่ทันยังไงฉันจะก็จะเอาตามนี้นะครับวิกฤตอันที่สองนะครับที่เรากำลังประจันอยู่และเราต้องแก้นะครับนั่นคือวิกฤตของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะเป็นรัฐธรรมนูญสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเราคือพวกของคุณประยุทธ์และพวกพ้องคนร่างหรือคนสั่งให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นรัฐธรรมนูญเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่า
เห็นแก่ตัวไงวิกฤตอันที่3ที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่และเราก็พูดกันหลายรอบแล้วนั่นคือวิกฤตของเศรษฐกิจของประเทศที่เรากำลังล่มจมเป็นหนี้สินของประเทศหนี้สินครัวเรือนหนี้สินของชาวบ้านจนไม่มีอันจะกินในวันนี้และทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเราขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่พูดกันว่าเขาพูดกันหยาบๆว่าผู้นำโง่ผมไม่อยากจะพูดซ้ำอีกผมว่าผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ในยามที่วิกฤตของประเทศอย่างนี้นะครับมันจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้นำจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้นำรถกำลังจะตกเหวเนี่ยมันต้องแก้ไขที่คนเปลี่ยนคนขับที่มีความชำนาญรอบรู้แล้วอาจจะต้องติดเบรกใหม่นะครับ วิกฤตเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่เพราะวันนี้เราไม่ใช่อยู่คนเดียวนะเราอยู่กับสังคมของโลกเราต้องแข่งขันทั้งในเรื่องส่งออกทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งในเรื่องการเงินทั้งในเรื่องของการลงทุนทุกอย่างต้องแข่งขันหมดแต่ถ้าได้ผู้นำที่มันขาดวิสัยทัศน์ในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วบังเอิญมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่ด้วยก็ทำให้ประเทศเราหมดความหวังวิกฤตสุดท้ายความจริงเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่เรารู้สึกหดหู่กับการแก้ปัญหาวิกฤตอันนี้คือวิกฤตของโควิด-19 นะครับเพราะผู้นำที่รวบอำนาจแล้วขาดวิสัยทัศน์นะครับเอาอำนาจมาตัดสินใจคนเดียวแค่ว่าการป้องกันการรักษาการเยียวยาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของโควิดเนี่ยผมว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับเอาไว้ในตอนแรกเนี่ยผมอยากจะนำไปสู่ถึงเรื่องว่าเราเจอวิกฤตอะไรบ้างใหญ่ๆผมฉันว่า4ข้อนี้แล้วเราจะพูดในรายละเอียดต่อไปว่าแต่ละอย่างเช่นเรื่องผู้นำเนี่ยทางออกเป็นยังไงรัฐธรรมนูญทางออกเป็นยังไงเศรษฐกิจทางออกเป็นยังไงและโควิดเนี่ยทางออกเป็นยังไงครับเอาไว้ในรอบนี้แค่นี้ก่อนครับเป็นประเด็นที่ชัดเจนกันอยู่แล้วอยากจะฟังจากมุมมองของท่านอาจารย์โพกินว่าในมุมมองเดียวกันนี่นะครับเรื่องเดียวกันว่าในภาวะสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยเราจะพาประเทศออกจากวิกฤตกันได้อย่างไรกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ขอบคุณครับก็ขอสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้ทุกท่านนะครับผมคิดเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่สอนหนังสือที่รามคำแหงว่าเอ๊ะทำไมของไทยเนี่ยเดี๋ยวก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เดี๋ยวก็ยึดอำนาจเดี๋ยวก็เลือกตั้งมันวนอยู่อย่างเงี้ยวันนี้วนมันจะ90ปีแล้วก็เลวร้ายกว่าเดิมก็พยายามมองไปเมื่อกี้ท่านจวนอพูดมาถูกทั้งหมดนะครับผมมองว่าสาเหตุหลักของประเทศนี้เอาสองเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของความคิดแบบอำนาจนิยมคือทั้งผู้นำและแม้แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอใจกับระบบอำนาจนิยมซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรโดยรวมให้กับทุกคนนะฮะแต่มันทำร้ายและทำลายไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามีเลือกตั้งมีนักการเมืองก็ด่านักการเมืองเลวสารพัดจากนั้นยึดอำนาจคนยึดอำนาจก็เป็นพระเอกจะมาจัดการมาปราบอย่างง้นอย่างนี้สุดท้ายก็เลวร้ายยิ่งกว่าเกือบทุกครั้งแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงพี่น้องประชาชนที่ไปต่อสู้ตั้งแต่ในอดีตมาก็เสียชีวิตกันไปมากมายนะครับก็เพราะด้วยความหวังว่าจะได้ระบบที่ดีขึ้นดังนั้นถ้าตราบใดที่ประเทศนี้เนี่ยความคิดอำนาจนิยมเนี่ยยังครอบงำผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเหนื่อยนะครับแต่วันนี้ผมดีใจอย่างที่ว่าคนรุ่นใหม่ๆเริ่มตื่นตัวแล้วว่าเขาไม่ยอมกับเรื่องของเผด็จการอำนาจนิยมอีกแล้วเขามองว่าไม่ได้แก้ปัญหาประเทศมันซ้ำเติม
มันซ้ำเติมตั้งแต่ก่อนโควิดว่าคุณมาบริหารประเทศ6ปีเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยพอเจอโควิดเหมือนข้าศึกมาโจมตีคุณภูมิใจนักหนาในรอบแรกว่าประสบความสำเร็จอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆแล้วก็เพราะว่าความร่วมมือและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขที่เราวางไว้เดิมมันสู้ได้แต่ความที่ไม่เอาไหนเนี่ยพอเจอรอบ2รอบ3คราวนี้เละไปหมดแล้วนะฮะแม้แต่พอเจอสงครามแบบที่ได้จัดการก็จัดการไม่เป็นควรจะให้หมอเขาเป็นผู้นำก็เอาฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้นำคือระบบมันผิดเพี้ยนไปหมดงั้นถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดอำนาจนิยมนี้ได้เนี่ยเราก็จะทรมานนี้ไปอีกระยะประการที่สองก็คือระบบการบริหารจัดการเป็นระบบรัฐราชการพออำนาจนิยมปั๊บทุกคนมาเติมอะไรฮะแม้แต่นักการเมืองเข้ามาก็มาเติมอำนาจให้ระบบราชการราชการเองก็ต้องการอำนาจเข้าตัวเองโดยที่ไม่รู้หรอกคืออะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าทุกคนต้องมาหาฉันมาขออนุมัติอนุญาตฉันสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าพอเป็นระบบอำนาจนิยมคนระดับสูงเศรษฐีทั้งหลายเข้าหาระบบราชการง่ายรู้จักผู้ใหญ่หมดรู้จักรัฐมนตรีรู้จักนายกหมดแต่ชาวบ้านเข้าไม่ถึงสังเกตว่าชาวบ้านทำไมชาวบ้านจึงไปหามาเฟียบ้างมาหาสสขอให้ช่วยนนช่วยนี่จะเข้าอนุบาลยังต้องฝากกันเลยก็แสดงว่าไม่เชื่อมั่นในระบบอะไรและเชื่อมั่นในตัวคนที่จะช่วยเขาได้นี่มันทำลายทั้งหมดแล้วผมก็อยู่กับระบบราชการมาเห็นเลยว่าคนตัวเล็กคนทำมาหากินปกติลำบากหมดจะเปิดร้านกาแฟสักร้านเนี่ยเหนื่อยต้องขออนุญาต1 2 3 4 5ถ้าแม้ทำถูกหมดแต่เขายังไม่อนุญาตก็อาจจะถูกจับเพราะไม่มีใบอนุญาตสรุปแล้วคนตัวเล็กเหนื่อยทุกเรื่องแต่ที่ผ่านมายังพออยู่กันได้เพราะว่า GDP ประเทศเนี่ยสมมติก่อนโควิด17ล้านล้านแต่สิ่งที่มันสีเทาเนี่ยผมไม่รู้อีกเท่าไหร่ดีไม่ดีจะสูสีกันก็ยังอยู่ได้ยังมีท้องไร่ท้องนาที่กลับไปบ้านได้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยผมเชื่อว่าไปเร็วกว่านี้นะครับสิ่งเนี้ยสองอย่างถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคนให้เป็นประชาธิปไตยให้เชื่อมั่นในพวกเรากันเองได้นักการเมืองไม่ดีก็เขาน่าเอาใหม่คุณได้ทหารไม่ดีจะเอาใหม่เอาไม่ได้อะเขายังถือปืนอยู่เขายังถืออำนาจอยู่อย่างเงี้ยว่าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรสองระบบราชการเนี่ยผมถึงได้พยายามต่อสู้มากว่าตอนที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆก็พยายามมาดูว่าเอ๊ะเขาจะลดอำนาจเขาได้อย่างไรถึงวันนี้ถึงบางอ้อเลยไม่มีวันมีอย่างเดียวก็เลยคิดกับพรรคพวกเพื่อนฝูงทั้งหลายเนี่ยนะครับรวมทั้งในพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเราต้องภาษาอังกฤษเขาเรียกเดี๋ยวผมแปลภาษาไทยนะก็คือต้อง liberate และ empower ประชาชน liberate คือปลดปล่อยประชาชนจากอะไรฮะจากรัฐราชการที่คุณต้องวิ่งไปขออนุมัติอนุญาตไปย่นเยอะไปหมดกระทั่งจะลูกจะเรียนหนังสือจนกระทั่งจะหางานทำเนี่ยมีใครไม่ใช้เส้นแม้แต่เอกชนจะไปเข้าทำงานเอกชนแบงก์ยังต้องใช้เส้นหมดแล้วประเทศนี้จะอยู่ยังไงฮะเนี่ย empower คือทำให้เขามีกำลังให้เขามีพลังถามว่าทำยังไงผมก็พยายามผลักดันเนี่ยนะครับพวก SME ทั้งหลายเขามีสภา SME ครับเสนอกฎหมายต้องให้คนตัวเล็กรวมตัวกันวันนี้รัฐบาลถามใครฮะสภาอุตสาหกรรมหอการค้าสมาคมธนาคาร3เจ้าใหญ่ๆเขา represent เขาเป็นตัวแทนเขาตัวแทนคนท็อปข้างล่างไม่รู้หรอกดังนั้นถ้าเขารวมตัวกันได้เช่นคนทำเซรามิกเหมือนกันรวมตัวกันคนปลูกข้าวไรซ์เหมือนรวมตัวกันแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการอย่างนี้นะเขาไม่ต้องการอย่างนั้นว่ามาที่จัดนี้เขาไม่เอาแบบที่เขาอยากได้แบบนี้นะอ้าวระบบชาวบ้านเนี่ยทำไมเข้าสู่ระบบธนาคารไม่ได้เลยก็ธนาคารมันมาตรฐานเยอะไปหมดเขาเข้าไม่ได้สุดท้ายเขาเข้าอะไรก็พวกหนี้นอกระบบถึงได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ฮะบางทีร้อยละ200ต่อปีอ่ะบางทีร้อยละ10ต่อเดือนลองคิดภาพดิฮะว่ามันไหวเหรอดอกเบี้ยในระบบเจ้าสัวกู้นี่อาจจะร้อยละ3เขาก็ออกคุณกู้เองกันน่ะร้อยละ3ร้อยละ4ลากไปบางที5ปี6ปีชาวบ้านไปกู้เนี่ยวันนี้กับกู้แบงค์อ่ะถ้าพอมีเครดิตบ้างเนี่ยก็อาจจะเจอร้อยละ7ร้อยละ8ไหวเหรอตรงเนี้ยถ้าเราไม่ปลดปล่อยแล้วให้เขามีอำนาจต่อรองว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยรัฐการมันก็ไม่ไปไหนวันนี้น้องๆที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยก็สู้อย่างด้วยอุดมการณ์แต่ถ้าคนทำมาหากินลุกขึ้นมาบ้างบอกว่าเฮ้ยปล่อยให้ประเทศอยู่อย่างเงี้ยก้าวข้ามวิกฤตอะไรก็ไม่ได้เลยอันนี้ผมอยากจะเรียนสั้นๆในช่วงต้นนี้ก็คือว่า
แล้วเราจะก้าวข้ามอันนี้ได้อย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราชวนอกับผมก็เคยอยู่พรรคเดียวกันมาทำงานการเมืองกันมาเนี่ยเราเคยมองปัญหาว่าเราบอกเราจะไปทำอะไรเช่นในยุคแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนส่วนใหญ่เป็นลูกรังเราบอกเราไปลาดยางมีถนน2เลนเราบอก4เลน4เลนเราบอก6เลนจังหวัดไหนไม่มีสนามบินจะเอาสนามบินไปให้เรามองเชิงอินฟราสตรักเจอร์เราไม่ได้มองในเชิงว่าเขาจะทำมาหากินอย่างไรที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วสู้คนอื่นเขาได้เราไม่ได้สนใจตัวนี้เท่าไหร่คุณก็มาตามระบบไปเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองงั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องให้กับประชาชนเนี่ยคือให้กำลังให้อำนาจและให้โอกาสเขาไม่ใช่ให้เอาเงินไปแจกไม่ใช่ไปอะไรครับเอาถนนไปให้อะไรไอ้สิ่งที่ต้องทำไปเงินแจกบางครั้งในวิกฤตบางอาจจะต้องทำแต่ไม่ใช่ไปสร้างทัศนคติสร้างความคิดที่ว่ารอผู้มีบารมีมีคุณมาช่วยนะจริงๆเงินก็เงินประชาชนทั้งหมดที่ทำมาหากินกันถูกไหมครับงั้นถ้าเราเริ่มต้นอย่างเงี้ยและเราบอกกับทุกคนว่าเนี่ยผมก็ลองคิดเล่นๆนะครับแล้วก็ลองยกร่างกฎหมายเล่นๆว่าแล้วเราจะทำยังไงอะถ้าจะให้ประชาชนเขาถูกได้รับการปลดปล่อยจากระบบรัฐราชการที่ผูกขาดการอนุมัติอนุญาตไว้หมดภาษาที่เขาเรียกกันโดยทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นกิโยตินกฎหมายซึ่งในรัฐธรรมนูญเราเขียนว่ากฎหมายที่ไร้สาระไม่จำเป็นไม่อำนวยความสะดวกทำมาหากินให้ยกเลิกนะคุณประยุทธ์ยึดอำนาจได้ปี2ปีก็ออกกฎหมายอำนวยความสะดวกบอกทุก5ปีต้องรีวิวกันไม่ได้ยกเลิกอะไรเลยมีแต่เติมเข้าไปโดยเฉพาะไอ้ที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพเนี่ยเติมเต็มเหนี่ยวแล้วมันจะไปได้ไงฮะดังนั้นถ้าเราไปนั่งแก้สมมติมีสัก 1,500 ฉบับเนี่ยเราตายแล้วเกิดใหม่หลายรอบก็ไม่จบท่านอาจารย์วนอเป็นประธานสภาผมก็เป็นกฎหมายบางฉบับมันเดินทางเป็น10ปีนะกว่ามันจะผ่านจนหมดยุคหมดเวลาไปแล้วอย่างเนี้ยมันก่อนที่จะมาแก้กฎหมายอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นวันข้างหน้าแล้วแค่แก้ตามอดีตผมก็เลยคิดบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราออกกฎหมายสักฉบับนึงแขวนการขออนุญาตไปสัก3ปีได้มั้ยในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแบบโอ้โหเป็นเรื่องสุขภาพอนามัยที่ร้ายแรงหรือเรื่องวิชาชีพเช่นหมอผ่าตัดเนี่ยต้องมีใบอนุญาตนะนักบินต้องมีใบอนุญาตนะไปปล่อยซีซ่วมไม่ได้นะเรามาลิสต์ดูเหลือไม่ถึง100ใบที่เหลือปล่อยเขาทำมาหากินไปเลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นแล้วบางทีกฎหมายก็กำหนดเงื่อนไขที่ยากที่คนตัวเล็กๆจะทำได้เพราะมาตรฐานบางอย่างเนี่ยเจ้าสัวกับคนตัวเล็กเนี่ยอันเดียวกันอีกถ้าเราออกอีกสักฉบับนึงเนี่ยสามารถออกกฎหมายกลางอาจจะเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือแล้วแต่ไอ้เทคนิคตรงนี้ว่าอีกทีไปแก้เงื่อนไขที่ยากให้มันง่ายลงเนี่ยผมว่าทำสองเรื่องเนี้ยพอ3ปียังคนก็บ่นเอาเรื่องคราฟต์เบียร์คุณเขียนกฎหมายให้เจ้าสัวเท่านั้นนะคนทำตัวเล็กทำมาหากินไม่ได้ผลิตต้องให้ได้เท่านี้ซึ่งเขาไม่มีปัญญาคันข้อเท่าเลยตอนนี้บอกห้ามเกินนี้อีกละมันก็ไปไม่ได้หมดงั้นถ้าเราปล่อยเขาสักหน่อยเนี่ยโดยสันนิษฐานว่าทุกคนเนี่ยอยากหากินโดยสุจริตและยั่งยืนไม่มีใครหรอกอยากจะมาหลอกมั่วๆแล้วก็ไปที่วันนี้มันมั่วไอ้พวกแชร์เฮงซวยทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะไม่รู้จะมาหากินอะไรคนก็ฝากแบงก์ก็ไม่มีดอกเบี้ยก็คิดว่าใครมาบอกดอกเบี้ยไม่ต้องมากหรอกแค่ร้อยละสี่ร้อยห้ากระโจนยิ่งบอกร้อยละสิบนี่ไปใส่หมดก็มันเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเลยแต่คนไม่ก็ไม่มีทางเลือกงั้นถ้าเผื่อเราทำอย่างนี้ปังเนี่ยนะครับแล้ว3ปีหรืออาจจะต่อสัก2ปี5ปีในอีกหลายๆฉบับคุยกันระหว่างคนออกกฎหมายผู้ประกอบการผู้บริโภคเราก็จะได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่ทุกฝ่ายรับได้ไม่ใช่ว่าคนที่จะทำไอ้นี่ก็ค้านสุดเหวี่ยงคือต่างคนต่างใช้เหตุผลตัวเองมันไม่ได้มานั่งตรงนี้เพราะไม่มีเวลามาคุยคันบอกออกกฎหมายต้องทำประชามติต้องถามอะไรต่างๆก่อนก็ทำเป็นพิธีการไม่ได้ทำอย่างที่ว่าคนเขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังผมเชื่อว่าเรื่องนี้ทำมาที่หนึ่งศพแก้เงื่อนไขต่างๆอันที่สามวันนี้ทำไมเราเห็นไหมครับว่าคนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินก็เห็นไหมซอฟต์โหลดแบงก์ชาติ 500,000 ล้านคุณปล่อยผ่านธนาคารธนาคารก็ต้องปล่อยผ่านลูกค้าชั้นดีเขาลูกหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกค้าก็มันก็ไม่ถึงงั้นเซ็นเซบีทั้งหลายร้อยละ90ไม่ได้อยู่ระบบธนาคารมันไม่ถึงอยู่แล้วคุณก็ต้องปล่อยในระบบที่มันผ่อนปลนกว่าผมก็คิดว่าผมต้องเสนอร่างกฎหมายอันนี้คือกองทุน SME กองทุนสตาร์ทอัพกองทุนวิสาหกิจชุมชนเรื่องจะกองทุนเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวตัดมาเลยฮะงบประมาณแผ่นดินเนี่ยอย่างละแสนล้านไอ้ที่ไปอยู่ตามตรงๆไร้สาระไม่จำเป็นละเอาไปจัดงานติดดอกไม้รับนายกรับรัฐมนตรีไร้สาระเอาตรงนี้มาแล้วเอาซอฟต์โลนที่แบงก์ชาติมีเติมเข้าไปอีกคนมาอนุมัติเงินเนี่ยไม่ใช่เอา
นายแบงค์ไม่ใช่เอาค่ายการมาทั้งหมดเอาตัวแทนที่ผมพูดตอนต้นของ SCB ทั้งหลายที่เขาเลือกกันมาเช่นอันนี้เขาเป็นกลุ่มตรงนี้มีตัวแทนเขาหรือเลือกกันมาทั้งหมดเขาจะได้รู้ขอบคุณครับต้องให้คนที่อยู่ในแวดวงนั้นๆเนี่ยเขาดูแล้วเขาอนุมัติกันเองท่านเห็นไหมเวลาเราไปธนาคารใหญ่ๆเนี่ยคนที่หัวใจสำคัญที่พนักงานสินเชื่อแล้วหลายเรื่องหลายกรณีเนี่ยก็ใช้วิธีเรียกว่าต้องพูดคุยต้องล็อบบี้กันทั้งสิ้นแต่ถ้าเราใช้ระบบที่ผู้ประกอบการด้วยกันเนี่ยเขาดูและก็เหมาะสมหรือไม่ขนาดไหนเพียงใดเนี่ยโอกาสที่จะไปเกิดการมั่วเนี่ยมันจะน้อยมากมันจะมีประสิทธิภาพสูงผมก็คิดว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับกลุ่ม SME เกิดเลยถ้ามีกองทุนนี้ขึ้นมากลุ่มสตาร์ทอัพเขาโอเคผมคุยสตาร์ทอัพหลายคนบอกกว่าจะกู้ได้สักล้านเนี่ยปีนึงแล้วเราบอกว่าคิดวันนี้พรุ่งนี้ต้องทำแต่กว่าจะได้เงินรอปีมันแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วเราก็มาบ่นบอกว่าทำไมเราไม่มีภาษาเรียกยูนิคอร์นเนี่ยมันมามีเขาเนี่ยว่าแต่สิงคโปร์เนี่ยใครระดมทุนได้พันล้านเหรียญหรือ30,000 ล้านบาทเนี่ยโอ้โหเป็นยูนิคอร์นประเทศไทยไม่ต้องหรอกครับแค่ม้าแคระก็ระดมไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดดังนั้นเรานึกภาพนะครับว่าสิ่งที่เราต้องแก้ที่ตัวระบบไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของคนตัวเล็กไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของการทำมาหากินต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้แก้มิหนำซ้ำระบบอำนาจนิยมนำมาซึ่งผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจที่จะกำหนดต่างๆเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยสิ่งเหล่านี้เลย 1. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากประชาชนก็ไม่เข้าใจอยู่แล้ว 2. ไม่เข้าใจว่ากลไกทั้งหมดมันเดินด้วยอะไรที่ผ่านมาเนี่ยอยู่มาได้เนี่ยก็อาศัยโลกมันยังพูดง่ายๆมันก้าวไปข้างหน้ามันช้าหน่อยแล้วประเทศไทยมันอุดมสมบูรณ์เหลือเกินนะครับไปตรงไหนยังไงก็ยังอยู่ได้ไม่อดตายแต่วันนี้เราเจอสงครามเศรษฐกิจเราเจอเข้ายุคดิจิทัลเรามาเจอโควิดเข้าอีกเนี่ยมันกำลังเช็คความสมบูรณ์ของสังคมว่าไปได้หรือไม่ซึ่งผมเห็นว่ามาถึงวันนี้ถ้ายังอยู่แบบระบบแบบเดิมนะครับยังไงก็ไปไม่ได้คนรุ่นใหม่ไม่มีทางมีอนาคตได้เลยก็อยากจะฝากเบื้องต้นว่าถ้าเราจัดการกับวิธีคิดอำนาจนิยมไม่ได้ทำให้รัฐราชการมันผ่อนคลายเป็นรัฐของประชาชนไม่ได้นะครับและเห็นด้วยครับที่เหลือเนี่ยรัฐธรรมนูญมันต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและเรื่องอื่นๆอีกโควิดนี่มันเป็นเพียงสงครามที่มาเทสความแข็งแรงของสังคมเราซึ่งวันนี้พอมันเทสรอบที่3เห็นแล้วว่ามั่วหมดละนะฮะแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรด้วยก็เหลือสุดท้ายก็คือวันนี้ยังไงต้องไปฉีดวัคซีนกันไม่มันไม่มีทางเรื่องอื่นฉีดกันให้มากที่สุดที่มากได้ซึ่งจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่ขนาดไหนเมื่อไหร่หรือไม่ก็ยังไม่รู้หรอกแต่ดีกว่าที่จะไม่รู้จะทำอะไรแล้วผู้บริหารประเทศก็ต้องกระตุ้นสิ่งเหล่านี้กันอย่างเต็มที่ครับงั้นเบื้องต้นขอแค่นี้ก่อนครับนะครับทั้งสองมุมมองนะครับในรอบแรกก็จะแลเห็นว่าในช่วง7ปีนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคือถ้าทำตามสิ่งที่ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนปัญหาก็ไม่ได้เกิดแบบที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ว่าแต่ปัจจุบันต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันเป็นที่น่าสงสัยว่าแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยแต่อยู่มา7ปีแล้วและถ้าไม่มีการจัดการใดๆเนี่ยรอบนี้ก็อีก2ปีรอบหน้าอีก4จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดของประเทศไทยแม้ว่าจำนวนปีรวมอาจจะน้อยกว่าจอมพลป.พิบูลสงครามก็ตามมุมมองณขณะนี้ที่อยากจะถามท่านอาจารย์วันนอว่าภาวะการเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นปัญหาหลักว่าตราบใดที่พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นทุกปัญหาที่ว่าก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะ7ปีก็เป็นเครื่องพิสูจน์กันมาแล้วเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็อยู่ซีกบริหารกันมาว่าภาวะการนำแบบนี้นะครับถ้าเป็นท่านอาจารย์มองว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะต้องทำอย่างไรนี่ประเด็นแรกประเด็นต่อมาก็คือว่ามันก็ผูกติดกันว่าเนื่องนอกจากว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่แก้ไขปัญหาไม่ได้โดยรวมยังไปทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ก็ลามกันไปต่อจนกระทั่งถึงสถานการณ์โควิด19และเนี่ยนะครับมีกรณีการทุจริตคอร์รัปชันและปมที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกลไกที่คุณมีชัยฤชุพันธ์วางเอาไว้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งภาวะผู้นำและเรื่องราวต่างๆนั้นเราจะพาประเทศไทยออกมาจากวิกฤตนี้กันได้อย่างไรขอบคุณครับการที่เราจะแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้ง 3-4 ประการที่ผมพูดว่าสิ่งที่จะทำได้ง่ายที่สุดและก็เคยปรากฏมาแล้วนั่นคือผู้นำคือนายกท่านประยุทธ์เนี่ยต้องเสียสละท่านลาออกครับเพราะการลาออกนั้นไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรีหรืออะไรแต่ถ้าหากว่าคนเป็นผู้นำขาดความเชื่อถือแล้วถึงท่านจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วเพราะความเชื่อถือนะมันนำไปสู่ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาผมอยากจะพูดท่านไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวหรือเกียรติชังอะไรกับท่านแต่มันเป็นบุคลิกของท่านท่านเหมาะสำหรับการเป็นผู้นำของยุคหนึ่งเป็นผู้นำของกองทัพก็โอเคแต่ถ้าเป็นผู้นำของประเทศในยามวิกฤตอย่างนี้ท่านไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับในประการแรกนั้นความเชื่อถือท่านหมดไปนั้นเพราะท่านเป็นผู้นำที่ไร้สัจจะอันนี้สำคัญมากนะครับคนเราเนี่ยถ้าพูดแล้วคนไม่เชื่อพูดแล้วไม่จริงต่อไปพูดอะไรอีก10อย่างคนก็ไม่เชื่อท่านไม่มีสัจจะเรื่องอะไรเช่นตอนที่ปฏิวัติท่านบอกว่าท่านอยู่ไม่นานแต่ท่านล่อไป5ปีท่านไม่มีสัจจะเรื่องอะไรอีกท่านบอกว่าท่านปฏิวัติคราวนี้เพื่อจะปฏิรูปประเทศปราบโกงนะแล้วก็ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปตำรวจแล้วถามว่านี่มัน7ปีแล้วสัจจะที่ท่านให้ไว้กับประชาชนนั้นเขาจำได้ก็ยังอยากจะถามท่านว่าที่ท่านบอกว่าจะปฏิรูปการเมืองท่านปฏิรูปอะไรมันยิ่งหนักขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่บริหารประเทศท่านปฏิรูปยังไงหน้าตาของรัฐมนตรีของท่านมันดีกว่ารัฐมนตรีที่ท่านบอกว่าจะปฏิรูปได้ไงก็คนค้ายาเสพติดท่านก็ยังเอามาเป็นได้แล้วบอกว่าติดคุกที่ต่างประเทศใช่ไหมโอเคครับเมื่อติดคุกแล้วกลับมาเราไม่ต้องออกเข้าคุกต่อแต่การที่จะเป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญของท่านนั้นบอกเองว่าต้องการคนดีซื่อสัตย์ไม่โกงนี่คือรัฐธรรมนูญที่ท่านร่างหรือท่านให้เขาร่างต้องการเช่นนี้ใช่ไหมและท่านปฏิบัติหรือเปล่าท่านเอาคนที่มีปัญหาเข้ามาแม้แต่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของปีปลาตัวเดียวเน่ามันกัดเน่ากันทั้งหมดนี่คือเรื่องสัจจะ ในเรื่องการเมืองในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยผมก็หวังว่าไอ้เลือกตั้งคราวปี62น่าจะดีกว่าการเลือกตั้ง54หรือที่ผ่านมาเพราะว่าท่านบอกจะปฏิรูปแต่ปรากฏว่ามันเละกว่าเก่า เละกว่าเก่าอีกนะครับสัจจะเรื่องต่อไปที่ท่านบอกว่าจะปฏิรูปตำรวจเห็นไหมครับว่าโควิดที่เกิดขึ้นคราวนี้มันเกิดขึ้นเพราะท่านไม่ปฏิรูปตำรวจใช่หรือไม่ตำรวจเป็นต้นตอของการปล่อยปัญหาเรื่องบ่อนเรื่องขับเรื่องชายแดนนี่หรือคือสัจจะของลูกผู้ชายที่บอกว่า
ฉันมาเพื่อจะแก้ไขเพราะฉะนั้นถือว่าล้มละลายทางด้านเรื่องความสัจจะอย่างสิ้นเชิงต่อไปเรื่องความซื่อสัตย์ท่านเขียนในรัฐธรรมนูญในหลายบทหลายตอนหลายมาตราว่าจะปราบโกงและเป็นไงครับโพสต์ออกมาทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ารัฐบาลนี้โกงหนักที่สุดผมไม่ได้ว่าเองนะครับไอ้ฝ่ายค้านพูดในสภาก็พูดไปแต่โพลที่ออกมาว่ารัฐบาลเนาะไม่ต้องโพลนะครับเราอยู่ในแตงกวาถามผู้รับเหมาก็รู้เอากันตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกโครงการแล้วภาษีของเรามันจะเหลือที่ไหนท่านบอกท่านไม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็ท่านบอกเรารู้มาแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไอ้บอกว่าจะปราบโกงและท่านจะเป็นผู้ซื่อสัตย์ท่านอาจจะไม่โกงเองแต่การที่ไม่ทำด้วยตัวเองคนแวดล้อมที่ทำก็เท่ากับกินรอบวงเหมือนกันนะครับประการต่อมาความเป็นผู้นำของท่านที่ว่าจำเป็นเราต้องเปลี่ยนก็คือว่าท่านไร้ความสามารถแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยแต่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเก่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นประการสำคัญแล้วก็ขาดวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะขอร้องท่านนะว่าไม่เสียหายอะไรหรอกครับเพราะว่าท่านได้บริหารประเทศมาจะครบ7ปีแล้วนายกป๋าเปรมก็แค่8ปีท่านไม่ต้องไล่ให้เกินป๋าเปรมนะครับ7ปีนี่คนก็แทบที่จะทนไม่ได้แต่แล้วนะครับผมอยากให้ท่านลาออกนะครับบางทีนะครับคนที่มีความสามารถลาออกเนี่ยไม่ได้เสียหายก็ป๋าเปรมท่านพอไป8ปีก็คนรู้สึกจะเบื่อแล้ว8ปีคนเดินประท้วงที่สนามหลวงผมจำได้วันนั้นนะประมาณ3วันมั้งนะแล้วคนก็ไม่กี่ร้อยพรรคการเมืองทั้งหลายมาหาท่านบอกว่าพรรคการเมืองทั้งหลายอยากให้ท่านเป็นต่อท่านพูดคำเดียวแล้วขึ้นไปข้างบนเลยผมพอแล้วนี่แล้วเป็นไงครับเสียหายไหมครับท่านไม่ได้ทำอะไรเสียหายหนักแต่คนมันเบื่อขาดความเชื่อถือและถลับและลาออกเป็นไงบ้านเมืองแย่ไหมท่านชาติชายซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะเป็นรัฐมนตรีและแก้ปัญหาอย่างน้อยเศรษฐกิจรุ่งเรืองขึ้นมายุคหนึ่งทำสนามรบนะครับท่านชาติชายขึ้นมาคนก็ยังเอ้ยมันจะสู้นายกเลยแต่พอเปลี่ยนบรรยากาศการเมืองมันก็เปลี่ยนทีมงานก็เปลี่ยนบ้านเมืองก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแต่แน่นอนครับเมื่อระยะหนึ่งเหตุการณ์บ้านเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงเขาก็ต้องเปลี่ยนท่านชาติชายไปและอีกช่วงหนึ่งท่านพลเอกชวลิตขึ้นมาก็เจอภาวะของต้มยำกุ้งก็เดินนั้นผมเป็นประธานรัฐสภาเดินประท้วงม็อบที่สีลมผมว่าไม่ถึง 5,000 คนสัก2ชั่วโมงได้มั้งท่านมาประกาศที่ทำเนียบเลยผมขอลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เห็นเสียหายอะไรพอเปลี่ยนมาเป็นท่านชวนก็คนเดิมนั่นแหละเปลี่ยนพรรคตบแต่งเนี่ยแต่ความเชื่อถือก็มาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคราวนี้ถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปวิกฤตผู้นำจะหายไปก็คือเปลี่ยนเชื่อเถอะอยุธยาไม่สิ้นคนดีวิธีทางของสภาวิธีทางประชาชนเขาจัดการได้เขาคุยเขาปรึกษากันได้ว่าจะเอายังไงภาวะผู้นำในยามวิกฤตนี้จะต้องแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นครับต้องขอร้องท่านพลเอกประยุทธ์ว่าถึงเวลาที่ท่านต้องเสียสละลาออกเพราะขณะนี้เสียงเรียกร้องมันหนาหูเข้ามาทุกวัน
ผมไม่อยากให้ท่านประมาทว่าทหารยังสนับสนุนท่านพรรคการเมืองยังสนับสนุนท่านม็อบทั้งหลายก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเขาก็พูดด่าไปเดี๋ยวก็หมดเลยท่านอย่าประมาทถึงเรื่องพลังจิตวิญญาณของการต่อสู้ถ้าเราตามกันให้ดีครับผมก็ไปตามดูไอ้14ตุลาที่ธรรมศาสตร์เริ่มจากคนไม่กี่สิบคนครับผมไม่นั่งฟังแรกๆคนยังไม่ถึงร้อยเลยครับคนยังไม่ถึงร้อยเลยนะครับแต่มาเป็นแสนเป็นล้านได้ยังไงพลังแห่งการต่อสู้พลังแห่งการเรียกร้องจิตวิญญาณของความลำบากของประชาชนขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นได้เสมอหรือแม้แต่พฤษภานี่นี่เดือนพฤษภาแล้วก็เริ่มจากอดข้าวที่สภาฉลาดก็มาจำลองกันไม่กี่คนแล้วพลังของการต่อสู้เกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านประยุทธ์และพรรคพวกท่านว่าอย่าประมาทจิตวิญญาณของการต่อสู้ของคนไทยแล้วก็แม่ไม่อยากจะพูดผมเองก็เพื่อนบ้านของเราดูไหมเขาสู้เขาไม่มีอะไรแต่เมื่อคนเรามันถึงที่สุดแล้วก็ต้องสู้ผมก็ไม่อยากจะเห็นภาพของประเทศไทยหรือแบบที่คุณดดุลประธานมูลนิธิญาติอุรชนบอกว่าเราจะต้องพูดกันอย่างนี้แหละขับไล่ไปท่านก็อยากเห็นว่าคุณประยุทธ์ลาออกไปไม่อยากให้เราลงถนนผมก็ไม่อยากให้หลงถนนแต่ผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าถ้าคุณประยุทธ์แกอยู่แบบนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญต่อไปมันเอื้อต่อแกให้แกดื้อด้านได้แล้วเราจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นเอาไว้เพราะว่าเดือนพฤษภาก็เป็นเดือนสำคัญมิถุนาก็สำคัญผมไม่อยากให้เห็นภาพที่ผู้นำที่ไร้สติที่จะลองดีกับอำนาจและพลังของประชาชนต่อไปอีกเลยนะครับผมขอพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญหน่อยเพราะมันผูกพันกันแล้วประยุทธ์เขาก็มักจะอ้างว่าเอ้ยเขาก็มาตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมาตามรัฐธรรมนูญนี่สภาเลือกเข้ามานี่ผมอยากจะถามว่าคนไทยก็ไม่ได้งงรัฐธรรมนูญ60ที่คุณให้คุณมีชัยร่างขึ้นมานั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญที่อภยศเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณสืบทอดอำนาจเอาตำแหน่งนายกเอาไว้แล้วเป็นการร่างที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นหัวประชาชนร่างได้ยังไงอ่ะให้กสช.เลือกสว250แล้วสวเลือกนายกได้5ปีเท่ากับ2สมัยเอา250แล้วสภาทั้งสภาเวลาเลือกนายกมัน750ใช่ไหม750เพราะฉะนั้น376ใช่ไหม376ถือว่าเสียงข้างมากแต่คุณเอา250ไว้แล้วคุณเอามาอีก160ใช่ไหม126126จาก500คุณเอา100คุณก็ได้เป็นนายกเพราะกติกาบ้าๆบอๆนี่ที่คุณร่างขึ้นมาอย่างหน้าด้านที่สุดนี่แล้วคุณมาท้าว่าเอาสิเลือกใหม่สิผมก็เป็นนายกต่อกติกาแบบนี้ใช่ไม่ได้กติกาแบบนี้ไม่เป็นธรรมผมคิดว่ากติกาอันนี้ยังไงก็ต้องแก้ไขเพราะไม่ใช่รัฐธรรมนูญของประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จการเป็นรัฐธรรมนูญของประยุทธ์
แล้วคนที่หอบยู่กันมาขี่รัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยเข้าสภาเพื่อจะเป็นรัฐบาลอย่าได้ภาคภูมิใจนะครับท่านมาด้วยความที่ไม่สะอาดท่านเอาเปรียบประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยนะครับที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาไม่ยอมเพราะตอนนี้เขาอ่านรัฐธรรมนูญรู้แล้วไอ้พวกผู้ใหญ่มันโกงประเทศมันโกงเด็กมันโกงด้วยเอารัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งสวนี่มาและเด็กมันจะไปสู้อะไรและเด็กมันสู้เพื่ออะไรครับไม่ได้ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้สู้เพื่ออนาคตของเขาประเทศนี้มันจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงเพราะอนาคตนี่มันเป็นของเขาก็ต้องอาศัยอนาคตนี้ถ้าเศรษฐกิจมันป่นปี้บ้านเมืองมันล้มละลายไอ้ที่เด็กๆมาบอกจะย้ายประเทศน่ะมันคิดด้วยความน้อยใจแต่ถ้าประเทศแบบเป็นแบบนี้มันน่าอยู่ไหมครับมันน่าอยู่ไหมพอกันทีครับสำหรับการคิดโกงอำนาจเพื่อตัวเองแล้ววันนี้มันพิสูจน์แล้วนะครับว่า5ปีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไอ้อะไรนะมาตา44มันทำความเลวร้ายให้กับประเทศยังไงแล้วเลือกตั้งมา24มีนา2ปีแล้วเอารัฐธรรมนูญ60คุณมาใช้เนี่ยประเทศดีขึ้นไหมประเทศดีขึ้นไหมประเทศมีแต่แย่ลงแล้วเวลาจะแก้นี่แหละคือความไร้สัจจะของท่านนายกประยุทธ์ท่านเขียนในนโยบายว่านโยบายที่สำคัญข้อ12คือว่าขอแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคร่วมรัฐบาลก็อาศัยใบว่าจะมาแก้แล้วเป็นไงท่านหักหลังดื้อๆเลยนะครับว่าให้เสนอญัตติมาแก้ไขพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลก็เสนอมาทางเดียวกันก่อนจะพิจารณาวาระหนึ่งศึกษาก่อน 7-8 เดือนพอเข้าวาระหนึ่งพิจารณาวาระสองเกือบ2ปีนะครับรัฐธรรมนูญผมนี่นั่งอยู่ในสภาตอนนั้นผมดีใจแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดท่านยังรักษาสัจจะข้อหนึ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลกับท่านก็ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเป็นไงพอจะลงมติวาระสามท่านก็ให้คนของท่านน่ะเราก็รู้ๆอยู่แล้วนะเขียนไปถามศาลรัฐธรรมนูญว่ารัฐสภามีอำนาจจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ร่างมาผ่านการศึกษาผ่านวาระหนึ่งมาแล้ววาระสองแล้วจะวาระสามแก้ได้ไหมมันบ้าสิ้นดีแล้วไปถามใครอ่ะถามไงไปถามศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมาจากไหนอ่ะก็ท่านตั้งขึ้นมาศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นไงฮะก็บอกว่าต้องไปถามประชาชนทั้งที่เขาบอกเขาก็ก่อนที่เขาจะแก้เขาก็จะไปถามประชาชนนั่นอยู่แล้วขอให้ผ่านวาระสามก่อนอันนี้ผมจึงเห็นว่าความกระล่อนไม่ตรงไปตรงมาของผู้นำเนี่ยนะมันนำมาสู่การความจริงท่านยอมให้แก้รัฐธรรมนูญแก้ไปตามที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลเสนอมาก็แก้และตั้งให้ไปแก้มาท่านจะเป็นนายกต่อไม่มีใครว่าอะไรนะครับไม่มีใครว่าอะไรนะครับแล้วปัญหาต่างๆก็จะได้แก้ไขเพราะฉะนั้นผมจึงมองเห็นว่าผู้นำต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญต้องแก้ไขครับไม่ใช่แก้ไขแบบเล็กๆได้น้อยแบบที่คุณไพบูลย์เสนอมาเนี่ยให้บัตรใบเดียวบัตรสองใบนะไอ้นั่นไม่ใช่รากต้นตอของปัญหาต้นตอของปัญหาอยู่ที่การใช้อำนาจในการเลือกนายกตัดรัฐมนตรีในการที่จะไปเลือกองค์กรอะไรองค์กรอิสระอันนั้นคือต้นตอของปัญหาเพราะฉะนั้น
ผมจึงเห็นว่าสองอันนี้ต้องแก้ก่อนแต่ถามว่าในระหว่างรัฐธรรมนูญจะแก้กับการที่ให้ประยุทธ์ออกก่อนเนี่ยอันไหนต้องมาก่อนวันนี้มันจุดโฟกัสได้แล้วว่าประยุทธ์ต้องไปก่อนเพราะถ้าประยุทธ์ยังอยู่รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไม่ได้หรอกครับเพราะรัฐธรรมนูญประยุทธ์ก็ถือว่ารัฐธรรมนูญของเราทำเพื่อเราและแกจะให้แก้ยังไงแกให้แก้ข้างหน้าข้างหลังแกก็ไปหักเขาไม่มีทางถ้าประยุทธ์ไปเสื้อคนเดียวคนอื่นริ้วล้อทั้งหลายเขาต้องยอมให้แก้เขาไม่ได้เสียหายความจริงประยุทธ์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรคุณมาเป็นมา6ปีก็วัดผลได้แล้วนะต้นตระกูลของคุณก็ถือว่าก็โอเคได้บริหารประเทศมาพอคุณอยู่ต่อไปคุณยิ่งเจ็บหนักนะไม่รู้จะอยู่ทำไมไอ้คนที่ยุให้คุณอยู่เขาจะเอาผลประโยชน์จากท่านเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นประยุทธ์ลงรัฐธรรมนูญก็แก้ได้ส่วนเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องโควิดเอาไว้รอบต่อไปดีไหมฮะขอบคุณครับทีนี้คือนักขนาดนี้มันมีคำพูดว่าถ้าไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วจะเอาใครคำพูดต่อมาก็คือว่าเปลี่ยนมากลางศึกจะได้หรือไม่เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับที่พลเอกประยุทธ์ประกาศมาทั้งหมดไม่ว่าเรื่องการอยู่ไม่นานไม่สืบทอดอำนาจจะปฏิรูปประเทศปราบโกงแม้กระทั่งเหตุการณ์เฉพาะหน้าเรื่องโควิด-19 ก็แก้ไขไม่ได้เรื่องรัฐธรรมนูญยิ่งไกลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะฟังความเห็นจากท่านอาจารย์โพคินว่าภายใต้สถานการณ์เนี้ยถ้าพลเอกประยุทธ์ออกไปเนี่ยเหมือนตอนพฤษภา35พลเอกสุจินดาออกไป2วันรัฐธรรมนูญก็แก้ไขได้โดยฉับพลันว่าถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์กระบวนการต่างๆถ้าพลเอกประยุทธ์ออกไปเนี่ยนะครับรวมกระทั่งคำว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกเพื่อจะตอบคำถามว่าไม่เอาประยุทธ์แล้วจะเอาใครนั้นในมุมมองท่านอาจารย์ว่าภายใต้สถานการณ์นี้เราจะออกกันไปได้อย่างไรครับถ้าเราเอาประวัติศาสตร์ช่วงปี35นะครับตอนนั้นมีรัฐธรรมนูญปี34คนที่ร่างแล้วก็ให้กับคณะรัฐประหารนี่ก็คุณมีชัยนี่แหละฉบับนี้ก็แบบเดียวกันนะฮะพอเกิดเหตุการณ์ที่ท่านพลเอกสุจินดาต้องออกไปก็มีรัฐบาลตอนนั้นเป็นเทพเป็นมารจำได้ไหมฮะว่ากันไปในสุดมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งสำคัญคือจับบัตรเผด็จการในปี34ในปี38จริงๆรัฐธรรมนูญปี38เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขและเป็นที่ดีมากที่สุดฉบับหนึ่งแล้วเชื่อไหมครับว่าใครเป็นคนเสนอแก้เกือบทั้งฉบับยกเว้นหมวดต้นๆหมวด1หมวด2คือสว.เวลานั้นเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยท่านจามนอคงอยู่ท่านชวนเป็นประธานสภาแก้เป็นประเด็นประเด็นเพราะกลัวว่าถ้าเอารวมไปหมดมันจะตกหมดก็เสนอไป8ประเด็นก็ผ่านไปทีละประเด็น2ประเด็นวุฒิเวลานั้นร่วมกับส.ส.ฝ่ายค้านขอเสนอผู้ใหญ่แก้เกือบทั้งฉบับสุดท้ายก็ได้แก้กันเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีมากฉบับหนึ่งและเป็นฉบับที่สืบต่อมามีการแก้ในปี39พอท่านบรรหารมาเป็น40นะครับที่ผ่านส.ส.ร.ครั้งนี้เหมือนกันคนก็มองว่าครั้งที่แล้วผมมีความหวังว่าอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยได้เสนอตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าทางออกของประเทศนี้ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือให้เพียงเขาไปร่างเขาเอาแล้วแต่เขาเลยและถ้าเป็นฉบับประชาชนตั้งแต่ประชาชนเลือกคนมาร่างเสร็จไปผ่านประชามติแล้วมาบังคับใช้กันแล้วก็ไปเลือกตั้งตามนั้นระหว่างกระบวนการการร่างขอให้ยุติธรรมเป็นเสรีและเต็มที่ต่อกันให้ได้ดีที่สุดผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นทางออกของสังคมนะครับก็ไม่มีใครฟังเวลานั้นก็บอกไปเอาพูดง่ายๆแก้เศรษฐกิจก่อนดีกว่ารัฐธรรมนูญกินไม่ได้ไม่ว่ากันแต่เราบอกว่าก็เพราะไอ้ตัวเนี้ยแหละที่มันกินไม่ได้เนี่ยมันกำหนดทุกอย่างแล้วมันกำหนดแบบอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้ยิ่งผมก็ไม่พูดถึงความเลวร้ายของฉบับที่ชาญวนอพูดไปแล้วจากนั้นรัฐบาลก็ทนแรงกดดันไม่ได้ก็เขียนนโยบายไว้เองผมก็เสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านเหมือนกันเราเสนอญัตติขอตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องเนี้ยก็ได้ตั้งกันขึ้นมามีท่านอาจารย์พีรพันธ์เนี่ยมาเป็นประธานผมก็ไปเป็นที่ปรึกษาผมก็ยกร่างฉบับที่ฝ่ายค้านเสนอเนี่ยแหละครับแก้ทั้งฉบับเนี่ย
ให้ไปก็ฝ่ายค้านก็เสนอเข้าไปนะเดิมทีเดียวนั้นนะในกรรมาธิการเนี่ยเชื่อไหมครับว่าทั้งสสฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครเห็นด้วยฉบับนี้เลยแทบจะทุกประเด็นไปอ่านรายงานกรรมาธิการหนาปึ้งเนี่ยนะทั้งนั้นเลยฮะก็มีทางออกสองทางทางแรกผมก็บอกก็นี่เป็นการศึกษาผมขอเสนอแก้ทั้งฉบับยกเว้นหมวด1หมวด2เท่านั้นหมวด1ก็เกี่ยวกับความเป็นรัฐเดียวรัฐรวมอำนาจอธิปไตยหมวด2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สิทธิเสรีภาพไปจนสุดท้ายเราต้องแก้เอาเรื่องของประชาชนเรื่องของจะอยู่กันยังไงทํามาหากินยังไงรัฐมีอำนาจแค่เราแก้ตัวนี้เราก่อนก็เห็นพ้องกันหมดนะครับก็ขอเอ่ยนามคุณไพบูลย์เนี่ยบอกไม่ได้อาจารย์มันจะต้องไปทําประชามติก่อนถามประสานบอกมันคือถ้าเราไปคิดให้เรื่องมันเยอะวุ่นวายมันก็เป็นอย่างนั้นแต่อ่านนี่มันอย่างมากก็ทำสองครั้งคือครั้งแรกว่ารัฐมนุนบังคับว่าถ้าท่านแก้หมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐมนุนเนี่ยต้องไปถามประชามติจากนั้นเราถามอีกครั้งก็คือได้ฉบับใหม่แล้วเอาไหมถ้าเอาก็จบฉบับใหม่มาแปลว่าฉบับเก่าไปถูกไหมครับส่วนคุณประยุทธ์จะไปก่อนไปหลังก็มันก็ไปตามฉบับเนี้ยแต่ถ้าฉบับใหม่มายังไงก็ต้องไปอยู่แล้วจะไปยังไงก็แล้วแต่เขาเขียนมาก็ยุติธรรมแฟร์กับทุกฝ่ายก็ทำอย่างนี้มาจนกระทั่งวันหนึ่งคุณไปบุ้งบอกเอ๊ะมันก็ได้นะครับผมก็เสนอไปก่อนพรรคฝ่ายร่วมฝ่ายค้านถ้าจะวนอก็อยู่ด้วยนะฮะจากนั้นพรรคร่วมรัฐบาลก็เสนอตามเข้ามาต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอว่าเลือกตั้งสสรคนสมาชิกสภาร่างรัฐมนุน200คนรัฐบาลเสนอ150อีก50ไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่ได้เสียหายร้ายแรงอะไรแต่นั่นก็เป็นร่างของประชาชนนะครับทุกอย่างก็ไปดีๆใช่ไหมนะว่าไปแล้วผ่านวาระ1ผ่านวาระ2เหลือวาระ3เนี่ยความจริงผมก็ไม่อยากไปนั่นผมก็บอกทุกฝ่ายบอกว่าวาระ3อย่าลงมตินะเพราะถ้าลงมติพอหลังจากส่งสารรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยว่าสภาไม่มีอำนาจต้องไปถามอะไรก่อนเนี่ยว่าวุ่นวายไปหมดเนี่ยงั้นเราก็โฮไว้ก่อนนะฮะก็บังเอิญก็ไปลงมติอย่างนั้นเขาก็ว่าไปตามนั้นไปผมก็รู้สึกเสียดายที่ว่าท่านนายกอยู่ในวิสัยที่จะบอกสวได้ว่าอันนี้เดินหน้าด้วยกันได้เพราะมันต้องการสว1ใน3เห็นชอบนะครับก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าไม่ผ่านนะพอไม่ผ่านปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้ทางออกที่คนยังคาดหวังไว้ว่ามีโอกาสอันนี้ดับไปละพอดับท่านนายกต้องมารับคนเดียวว่าฉันคือทางออกของประเทศละที่จะพาไปอย่างงี้ทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยที่อาจารย์มนอว่าคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะท่านบอกมากอบกู้บ้านเมืองจะมาปฏิรูปทุกอย่างวันนี้ทำไมมันเลวร้ายไปหมดทุกด้านนะแต่ฝ่าย IO ทหารก็จะทำให้เห็นว่ามีท่านยกดีอยู่คนเดียวคนอื่นเลวร้ายหมดถูกไหมวันนี้ก็เอาเรื่องทุจริตครับใช่ไหมวาระแห่งชาติประเด็นก็คือว่าถ้าท่านนายกประยุทธ์ลาออกไปเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงผมไม่แน่ใจบางท่านก็บอกว่าไม่อยากวางจากอำนาจเพราะว่าไม่รู้ใครจะมาเล่นงานบ้างแต่ผมอยากให้ท่านมั่นใจว่าถ้าท่านคิดว่าสิทธิธรรมมาทั้งหมดเป็นความถูกต้องความสุจริตความดีไม่ต้องกลัวเลยครับไม่มีใครไปเล่นงานท่านได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ว่าเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าทุกอย่างมันดีท่านลาออกเนี่ยผมว่าคนจะรู้สึกว่าท่านคือฮีโร่นะฮะอย่าไปห่วงว่าจะไม่มีใครมาเป็นนายกปล่อยกลไกนี่มันแก้ตามระบบมันเองถ้ายังมาแบบเลอะเทอะอีกมันไม่ได้อีกอ่ะผมหนึ่งดีใจอย่างว่าท่านนายกอาจจะทำในสิ่งที่ถูกต้องที่ดีก็มีไม่ใช่ไม่มีเลยคนเราที่บอกว่าไม่มีทำอะไรดีเลยเป็นไปไม่ได้แต่โดยรวมทั้งหมดมาเนี่ย7ปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดการตกผลึกของความคิดของคนในสังคมว่าเผด็จการอำนาจนิยมนี่ฉันไม่เอาแล้วนะไม่ได้ช่วยฉันดีอะไรขึ้นมาเลยมันเลวร้ายลงไปเรื่อยๆถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ฟังเขาวันนี้ที่ผมเสียใจอย่างหนึ่งก็คือว่าผมไม่ทราบคนแวดล้อมท่านเนี่ยมองคนที่เห็นต่างเป็นศัตรูหรือเปล่าทำไมต้องไป IO กับพวกเขาเขาวิจารณ์เขาว่าอะไรมาถ้าเลอะเทอะโกหกก็ดำเนินคดีไปแต่ถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างสุจริตติชมอยากเห็นอะไรมันดีขึ้นเอาไปคิดเอาไปเปลี่ยนแปลงเอาไปทำถูกไหมครับผมไม่อยากเอ่ยถึงนายทหารที่ผมรู้จักหลายๆท่านผมอ่านประวัติพระยาพหลก็ขอไม่พูดถึงท่านเพราะผมไม่รู้จักท่านเป็นส่วนตัวที่ผมรู้จักเป็นส่วนตัวใกล้ชิดมากคือท่านพลเอกชวลิตนี่ก็รุ่นหนึ่งเป็นนายทหารที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับสุภาพและรับฟังผู้คน
แน่นอนท่านอาจจะมีจุดบกพร่องในด้านอื่นๆที่คนอาจจะว่าท่านแต่ในด้านตรงเนี้ยท่านคือนายทหารที่เป็นตัวอย่างที่ผมเคารพนับถือมากท่านไม่เหยียดคนไม่ดูถูกคนฟังทุกคนจากนั้นก็ไปตัดสินใจจะผิดจะถูกจะดีไม่ดีมันก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่นั่นไปผมเนี่ยฝันว่าคนที่จบโรงเรียนในร้อยทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นสุภาพบุรุษต้องเป็นคนที่ฟังผู้คนเราจะนำคนเหล่านี้เข้าไปได้เขาต้องเมื่อกี้จามนอท่านพูดดีถ้าคนเขาไม่เชื่อในผู้นำเนี่ยหรือเขาเริ่มสงสัยเนี่ยเขาไม่อยากตามแล้วนะพอไม่อยากตามท่านกำลังจะพาคนทั้งประเทศทำสงครามกับโควิดเห็นไหมฮะตอนนี้ที่คนอยากฉีดวัคซีนเพราะงงแล้วสรุปว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดก่อนหน้านี้ตั้งแต่ให้เริ่มลงทะเบียนได้เนี่ยแทบไม่มีคนลงทะเบียนไม่ถึง 10% แต่วันนี้เริ่มเยอะขึ้นเพราะไม่รู้จะทำยังไงละแล้วก็สับสนกับข้อมูลสับสนกับว่าตกลงทำไมตัวอื่นไม่ได้ทำไมเอกชนคือสรุปแล้วเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องหมดมันก็ทำให้คนถ้าคนจะเดินตามเนี่ยถามว่าจีนเป็นอะไรจีนแผ่นดินใหญ่นี่เป็นคอมมิวนิสต์ทำไมคนพร้อมจะเดินตามผมไม่ลงรายละเอียดแสดงว่าเขาต้องทำให้เห็นว่าตามข้าพเจ้าแล้วพวกคุณได้อย่างที่ทำอย่างนั้นนี้นะแต่จะได้มากน้อยแค่ไหนไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่มาจีนต้องอย่างนี้นะจีนต้องเป็นอย่างนั้นนี้นะแต่ถามว่าของไทยถ้าตามท่านแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรเนี่ยคำถามมันเนี่ยสำคัญใครจะเป็นผู้นำประเทศต่อไปหรือพรรคการเมืองจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยผมเองเนี่ยพูดในพรรคไทยสร้างไทยบอกว่าวันนี้สิ่งที่สังคมไทยต้องการคืออนาคตถ้าเราบอกว่า we are the future เราคืออนาคตคืออะไรล่ะ1 2 3 4ต้องตอบให้ได้เช่นบางคนบอกประเทศไทยต้องไปเก่งเรื่องรถไฟฟ้าบางคนบอกต้องไปดวงดาวอังคารไปดวงจันทร์ฝันได้หมดแต่ถามว่าสิ่งที่เราแข็งแกร่งที่สุดคือเรื่องอะไรนี่พูดถึงอนาคตไกลหน่อยคือเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเรื่องท่องเที่ยวใช่หรือไม่ทั้งอินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานทั้งตัวคนเนี่ยมันตอบสองสิ่งนี้ดีที่สุดถามว่าเด็กเรียนหนังสือจนเรียนมหาลัยยังไม่รู้จะไปทำอะไรต่อไปเนี่ยถ้าเขารู้ตั้งแต่ประถมมัธยมว่าฉันจะไปอยู่ในโซนอาหารฉันอยู่ในโซนสุขภาพฉันจะเก่งที่สุดในเรื่องนี้ถ้าทุกคนจะไปดิจิทัลหมดจะไปแข่งเป็นยูนิคอร์นกับสิงคโปร์หมดมันไม่ใช่คำตอบถูกไหมครับงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้หรืออย่างยกตัวอย่างเช่นเราทำ EEC หรือเราส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเราไปกราบทุกคนมาให้มาลงทุนใช่ไหมครับยกประโยชน์สารพัดให้เขาหมดทำไมเราไม่คิดใหม่ว่าคนต้องมากราบเราบ้างสินี่ผมพูดแบบสุดโต่งเลยนะว่าขอมาที่นี่ผมก็มองไปที่คลองไทยภาคใต้ถ้าเราทำคลองอันนี้ขึ้นมาเป็นคลองแห่งสันติภาพเรือรบห้ามผ่านนะไม่ว่าชาติไหนค้าขายลงทุนและพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเมืองเหมือน EEC อย่างเงี้ยแต่เป็นเมืองที่คนทั้งโลกอยากมาอยู่เราลองถามดูว่าคนทั้งโลกอยากมาอยู่ภายใต้บรรยากาศหรือภาษาอังกฤษอีโคซิสเต็มแบบไหนหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมต้องดีสองทำมาหากินเนี่ยคุณจะเป็นลูกคนที่จนที่สุดหรือรวยที่สุดไปยื่นขออนุญาตเนี่ย30 วันมีคำตอบและเป็นที่เดียวนะที่เรียกวันศอกไม่ใช่ไปยื่นหน้าต่างนี่แล้วไปอีก20 โต๊ะออกกฎหมายพิเศษตรงนั้นให้เห็นว่านี่คือตัวอย่างของโลกชั้นทำได้โลกทั้งโลกมาดูที่นี่สิคือไม่ต้องไปคิดแบบเดิมละใครไม่มาเนี่ยคุณพลาดโอกาสนะงั้นคนที่เก่งคนที่สตาร์ทอัพทั้งหลายเขาบอกอยากมาอยู่ที่นี่เพราะว่าบรรยากาศมันเอื้อให้เขาพัฒนาไปข้างหน้าเราทำสักพื้นที่ไม่ต้องใหญ่เห็นไหม EEC เนี่ยเรากราบทุกคนอยากจะให้นู่นให้จะไม่รู้จะให้อะไรกับเขาละมันก็เกิดปัญหาว่าเอาแล้วคนนอก EEC เขาได้อะไรอ่ะแต่ถ้าตรงนั้นเราบอกว่าอย่างน้อยลงทุนตรงนี้เราให้คนไทยคนละ10 หุ้นเหมือนกันหมดจะหุ้นละบาท10 บาทก็ว่าแต่ทุกคนเป็นเจ้าของนะคือให้คนทุกคนรู้สึกแม้ฉันไม่อยู่พื้นที่นี้ฉันก็เป็นเจ้าของพื้นที่นี้ใครมาอยู่คนไทยเนี่ยเรามีอาจจะ60-70 ล้านแต่อาจจะมีคนต่างชาติอยู่ในนี้อีกอ่ะอาจจะหลายล้านคนต้องให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่เมืองนี้แล้วเขาชอบเขามีความสุขเขาอยากผลักดันเมืองนี้ให้เป็นเมืองที่คนทั้งโลกอยากมาอยู่นี่คืออนาคตที่ไกลอนาคตที่ใกล้วันนี้ที่เราต้องเผชิญกับอะไรครับ1แก้ปัญหาโควิดเฉพาะนั้นนี่คือสงครามไม่มีทางเลือกอื่นฉีดวัคซีนให้เต็มที่2หายารักษาที่มีประสิทธิภาพให้มีพอเพียงเครื่องไม้เครื่องมือให้พอเพียงที่สุดในราคาที่ฟังแล้วไม่เวอร์ไม่ใช่เตียงสนามของรัฐบาล200,000 กว่าเตียงสนามเอกชนไม่กี่พันบาท
อย่างนี้มันเลิกแต่คนก็ยิ่งไม่เชื่อถือถัดมาคืออะไรครับคนที่มันจะตายหมดแล้วตัวเล็กๆเนี่ย6เดือนเนี่ยคุณช่วยก็อะไรครับไปแจกก็ทำไม 2,000 บาทไปลดค่านะเอาเงินไปลด 2,000 ไปลดค่าน้ำค่าไฟให้เขาเลยถูกไหมครับเขามีติดค่าผ่อนนู่นผ่อนนี้ก็พักไว้ก่อนสัก6เดือนให้ถึงสิ้นปีเพื่อให้เขายังยืนอยู่วันนี้ได้สมมุติว่าปลายปีหรือต้นปีมันเริ่มเดินได้คราวนี้ช่วยเขาต่ออันนี้อาจจะไปอีก6เดือนหรือปีนึงแล้วก็เสริมด้วยแหล่งเงินทุนที่เขาต้องไปทำต่อไป5ระยะปัจจุบันกับระยะปีข้างหน้าเนี่ยเขายืนเขาทำมาหากินได้ต้องยกเลิกไม่ใช่ยกเลิกแขวนการขออนุญาตไปเลยใครอยากทำมาหากินคิดในพรุ่งนี้ทำเลยนะสันนิษฐานว่าเธอทำถูกและรณรงค์ขอให้คุณรวมตัวกันช่วยคุมกันเองให้มันถูกต้องคุณจะเอาตำรวจเอาเจ้าหน้าที่อีกกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านคนไปคุมมันไม่มีเขาต้องดูแลกันเองเราอยู่ทำประกอบกิจการเดียวกันท่านจตุพรอยากจะไปกู้อย่างเงี้ยผมบอกว่านี่มั่วแต่อีกคนถ้าคนละเรื่องเขาก็ไม่รู้ไอ้นี่ไปวิ่งเต้นดีก็ได้ตังค์ไปไอ้คนเก่งอยากทำไม่มีเส้นก็ไม่ได้ตังค์ระบบมันก็มั่วอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับประเทศนี้จะเดินหน้าไปได้นะงั้นวิกฤตผู้นำก็เป็นส่วนหนึ่งนะว่าเมื่อคนเขาไม่เชื่อถืออีกแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายวันนี้จะมาคิดอะไรความจริงท่านก็พลาดโอกาสเยอะแยะอันนี้ก็พูดตรงไปตรงมานะครับว่าคนนั้นก็บ่นบอกว่างบทหารเนี่ยเอาละตีซะว่าจำเป็นในยามปกติวันนี้ทำสงครามกับเชื้อโรคถามว่าถ้าคนเจ็บป่วยกันหลายๆล้านตายกันมากมายเนี่ยถามเอาอาวุธไปลบกับใครทั้งโลกไม่มีใครกล้าลบหรอกลบกับสงครามเชื้อโรคก็จะแย่ด้วยกันทุกฝ่ายอยู่แล้วถูกไหมครับอันไหนไม่จำเป็นเนี่ยไปเจรจาก็หยุดไว้ก่อนได้ไหมเลื่อนเวลาออกไปได้ไหมทำให้เห็นว่าฉันมีความตั้งใจจริงใจตรงนี้ผมไม่เห็นเลยมีแต่บอกว่าเป็นโปรแกรมมาตามจังหวะก็ต้องทำมันงบประมาณทั้งหมดวันนี้ทุ่มเทไปกับว่าทำยังไงให้คนเนี่ยอยู่วันนี้ให้ได้และพรุ่งนี้ทำมาหากินได้เมื่อลืนนี้ค่อยไปอนาคตที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองอะถ้าคนเชื่อตรงนี้นะครับประเทศนี้มันก็จบแต่พอทำให้เห็นว่าอนาคตไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่รู้คืออะไรนะฮะไปกราบกรายเข้ามาลงทุนไอ้เมื่อลืนเนี่ยที่จะบอกจะตั้งตัวได้ก็ยังไม่รู้จะไปหาช่องทางที่ไหนไอ้วันนี้ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีถูกไหมครับตังค์จะไปจ่ายมันก็ไม่มีอ่ะก็วันนี้มันอยู่ไม่ได้พวกนี้ไม่ต้องคิดไอ้อนาคตเมื่อลืนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยงั้นวันนี้ต้องทำคนอยู่วันนี้ให้ได้เพื่อพรุ่งนี้เขาทำงานได้จากนั้นไปสร้างอนาคตด้วยกันให้แข็งแรงด้วยกันผมคิดว่าต้องทำอย่างเงี้ยก็ฝากท่านพิจารณาว่าจริงๆถ้าอาจารย์วันนาพูดไว้อันนึงดีก็คือว่าบางทีผู้นำเนี่ยเราเห็นใจเพราะมันอยู่ที่คนแวดล้อมผมก็เจอผู้ใหญ่หลายท่านไม่อยากเป็นนะแต่ลูกน้องดันให้เป็นเพราะว่าตัวจะได้ประโยชน์แล้วท่านก็หลงกับลูกน้องพวกนี้สุดท้ายตัวท่านก็พังและลูกน้องมันก็ลอยตัวไปหมดต้องเลิกระบบนี้แหละผมเนี่ยสำนึกตลอดแล้วผมเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรเชื่อไหมครับผมไม่เคยเอาส.ส.มาเป็นเลขาอยู่หน้าห้องเลยผมใช้ลูกศิษย์แล้วก็บอกที่มาช่วยงานบอกถ้าใครมาพบผมแล้วไม่ได้พบเนี่ยก็ผมก็ส่งคุณกลับนะแล้วอย่างผมเป็นสสเนี่ยผมเป็นบัญชีรายชื่อผมต้องมีผู้ช่วย5คนใช่มั้ยฮะผมก็ดูสรรตะแล้วว่าผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรผมก็เลยไม่ได้จ้างใครสักคนแล้วเมื่อกี้ผมเป็นประธานสภาผมก็มีคนเก่งๆอยู่ที่ผมขอหารือได้หรือมีที่ปรึกษาซึ่งก็เป็นนักกฎหมายที่เก่งนอกนั้นผมก็เลยไม่ได้จ้างใครเลยแต่ผมมาเห็นแล้วบางทีก็รู้สึกสงสารแม้แต่ท่านสวหลายท่านไม่รู้จะจ้างใครก็จ้างคนในบ้านมากินเงินเดือนแค่ไม่กี่หมื่นบาทอย่างเงี้ยยังทำกันเนี่ยฮะแล้วประเทศจะอยู่ยังไงครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งผมทำมันดีนะผมทำเพราะผมเห็นไม่มีความจำเป็นทำแล้วเป็นภาระกับผมเลยไม่ทำนะแต่อยากจะเห็นว่าอ้าวอันไหนไม่จำเป็นมันก็ไม่ต้องไปนี่พี่ผมต้องได้บำนาญสองทางนะฮะคือผมรับบำนาญของศาลปกครองที่ผมเคยอยู่อีกอันก็คือในฐานะสสสสนี่ผมไม่ได้รับนะเป็นสิบปีแล้วเพราะเพียงแต่ว่าสิ่งเนี่ยผมอยากจะทำแบบนี้เท่านั้นเองปกติก็ไม่เคยมาพูดอย่างนี้เลยนะแต่อยากให้เห็นว่ามันไม่ได้เรื่องเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่เราตั้งใจทำอะไรเราทำสักอย่างที่เราตั้งใจไว้เราอย่าไปนั่นอะไรมากเพราะคนเราเนี่ยมาถึงวัยขนาดนี้เนี่ยนะครับจตุพรนะท่านอาจารย์วันโนเราเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆมันเหลืออย่างเดียวผมก็คุยกันในพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยก็คุยว่าถ้าจะเดินหน้าด้วยกันเนี่ยผมมีมอตโต้อันหนึ่งรับได้ไหมถ้ารับได้ทำงานด้วยกันมอตโต้ผมก็คือบอกว่ามาร่วมกันส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้ลูกหลานของเราเอาไหมถ้าเอามาทำวันนี้ด้วยกันไม่ใช่ให้เราอีกต่อไปแล้ว
วันนี้คนวัย65ปีแล้วนะฮะกุมทุกอย่างแล้วคุณจะกุมไปจนตายเหรอคุณต้องถ่ายทอดลงไปหมดละแม้แต่เด็กวันนี้อายุ18ลงไปเนี่ยนะครับเขาต้องรู้ว่าเขาเรียนประถมมัธยมเขาจะไปทางไหนเขาจะได้เตรียมตัวไม่ใช่วันนี้ผมไปดูที่เรียนหนังสือกันเนี่ยนะครับจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยเหมือนสมัยผมเรียนเยินเยอยืดยาดและก็ไม่เป็นจริงคุณเรียนกฎหมายธุรกิจไปนั่งท่องเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นคนไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถจะทำธุรกิจเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งต้องขออนุญาตอะไรบ้างไร้สาระไงถ้าคุณถามบอกว่าเอ้ยคุณควรจะทำในฐานะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมันต่างกันอย่างไรอันไหนจะเหมาะกับคนตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่เพราะเขามีให้เลือกอย่างนี้มันเป็นจริงแต่ไม่ฮะแล้วถ้ายังวันนี้เมื่อ450แล้วก็เรียนอย่างวันนี้ก็ยังอย่างเงี้ยนี่มันยุค 4.0 เหรอมันก็คือไอ้ 1.0 เหมือนเดิมแต่ป่าของบ้านเราเนี่ยมันชอบเป็นวาทกรรมดูท่านไปอ่านยุทธศาสตร์สิฮะรู้หมดแล้วในยุทธศาสตร์แทบทุกอันแม้แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสภาพัฒน์เนี่ยเขาบอกอุปสรรคใหญ่ทั้งหมดของประเทศนี้คืออะไรรู้ป่ะครับระบบราชการที่ใหญ่โตและไร้ประสิทธิภาพงั้นต้องทำแก้ตรงนี้ก่อนถามว่าได้แก้อะไรบ้างคือนอกจากไม่แก้ยังเติมให้มันใหญ่โตเข้าไปอีกอย่างเนี้ยบุคลากรการแพทย์เขาลำบากมากถามว่ามีวันทวีคูณไหมไม่มีเพราะวันทวีคูณมันใช้เวลาประกาศกฎอัยการศึกถามว่าใครได้รับตอนประกาศกฎอัยการศึกยึดอำนาจข้าพเจ้าประกาศกฎอัยการศึกก็ให้วันทวีคูณฐานลบกับใครอะฮะลบกับประชาชนทำอย่างเนี้ยเหรอฮะวันนี้บุคลากรเขารบกับเชื้อโรคที่มันร้ายแรงยิ่งกว่าข้าศึกศัตรูเพราะมันสู้ยากเขาก็ได้แค่เบี้ยนวลเบี้ยนี่แต่ถามว่าอย่างเงี้ยให้เขาไม่วันทวีคูณมันน่าให้ยิ่งกว่าไปยึดอำนาจประชาชนตั้งเยอะถูกไหมฮะถ้าท่านนายกท่านมองอย่างนี้ออกเมื่อไหร่เนี่ยนะผมว่าประเทศนี้จะไปได้แต่ถ้าท่านยังมองไม่ออกยังจมอยู่กับความคิดแบบเก่าคนเสนอในแวดวงนี้แบบเดิมๆหมดบนการทำร้ายประชาชนไปทุกวันเนี่ยบ้านเมืองมันจะอยู่ไม่ได้เลยครับเป็นประเด็นต่อเนื่องกันนะครับคือที่ท่านอาจารย์ภูคินได้อธิบายความทั้งหมดก็เห็นสภาพปัญหาในทุกมิติแล้ววันที่จริงในวันพรุ่งนี้ครบรอบ29ปีเหตุการณ์พฤษภา35ก็มีคนเปรียบเปรยกันว่าพลเอกสุจินดาเนี่ยระบัดสัตว์เพียงแค่ครั้งเดียวว่าไม่รับตำแหน่งนายกเลยมารับคนไทยไม่เคยให้อภัยเลยแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยหลายกรณีหลายเรื่องมากเรื่องการไม่สืบทอดอำนาจเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องการปฏิรูปประเทศหรือแม้กระทั่งเรื่องการปราบโกงก็ตามเมื่อล้มเหลวทุกมิตินะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในอำนาจต่อเมื่อตะกี้นี้ท่านอาจารย์พูดค้างไว้2ข้อกรณีเศรษฐกิจและโควิดความจริงเนี่ยนะครับในสถานการณ์โควิด19เนี่ยมันได้สะท้อนวุฒิภาวะของผู้นำมากมายได้ออกประกาศ3ครั้งโดยการอาศัยพ.ร.ก.ฉุกเฉินของพลเอกประยุทธ์ประกาศครั้งแรกเนี่ยยึดอำนาจจากรัฐมนตรีมี40พระราชบัญญัติประกาศครั้งที่2เนี่ยเหลือ1ฉบับพรบโรคติดต่อแล้วก็พอประกาศครั้งที่3กลับมา31ฉบับมี29ฉบับไปซ้อนกับฉบับแรกแล้วก็เพิ่มพรบวัคซีนมาแต่สิ่งที่เราได้เห็นว่าไม่ว่าจะยึดอำนาจมาสักกี่ฉบับก็ตามไม่สามารถแก้ไขได้เลยจากระบาดรอบ1มารอบ2จากรอบ2มารอบ3รอบ1หนักไม่มากเยียวยา 15,000 รอบ2หนักขึ้นเยียวยา 7,000 ยอกรอบ3หนักที่สุดเหลือ 2,000 และก็ไม่ได้มีเครื่องหมายจะบอกว่าจะไม่ระบาดกันในรอบที่4เพราะว่าจากรอบ1มารอบ2เนี่ยถือว่าความจริงไม่ควรระบาดแล้วและก็เป็นการใช้อำนาจพ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่เดือนมีนาคมเมื่อปีกลายมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ได้เว้นแม้แต่เพียงวันเดียวก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อยากท่านให้ท่านอาจารย์วันนอได้ฉายภาพว่าในสถานการณ์โควิดซึ่งมันผูกพันกับเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามันจะพังเวลานี้คนจะอดตายกันอยู่แล้วแล้วก็ในสถานการณ์โควิดอันเนี้ยที่ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อตั้งแต่การจัดหาวัคซีนแม้ว่ามีวัคซีนคนก็ไม่กล้าจะฉีดคือหมายความว่าคนไม่เชื่อสักมิติหนึ่งและมันก็ลามไปถึงเศรษฐกิจ
นะครับโดยเฉพาะเรื่องปากท้องของประชาชนอยากให้ท่านอาจารย์ได้ฉายภาพทั้งสองเรื่องทั้งสถานการณ์โควิดนะครับและก็เศรษฐกิจว่าภัยว่าความไม่น่าเชื่อของผู้นำมันมีอิทธิพลส่งผลกับการแก้ไขปัญหากันอย่างไรเรียนเชิญครับคือเรื่องโควิดนี่ครับก็ยังถือว่าเป็นดวงดีเหมือนกันของประเทศที่ว่าคุณประยุทธ์นี่แกเป็นคนที่มีธรรมชาติอย่างหนึ่งพอจนตัวแล้วแกก็ถอยมานิดหนึ่งแต่พอถอยมาแต่แกก็ไม่ยอมเปลี่ยนท่าทีนะฮะคือแกไม่ยอมเปลี่ยนเพราะนั้นตอนนี้แกถอยเริ่มพูดว่าอย่างน้อยจุดจะกระจายอำนาจไปให้เอกชนสั่งได้นี่แกพูดนะแต่วันนี้ในเชิงปฏิบัติก็ยังมาไม่ถึงแล้วก็บอกว่าให้ประชาชนที่ไม่อยากรอวอกอินเข้าไปได้อันนี้ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกเกิดมีความหวังขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้มีคนเศร้าใจข่าวเดี๋ยวญาติคนนั้นเสียเดี๋ยวพี่น้องตรงนั้นเสียชีวิตไปเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาถึงเราไอ้เราจะไปฉีดวัคซีนก็คิวไม่ถึงแล้วประการที่สองไอ้ที่จะฉีดให้เราเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะวันนี้ผมว่าสถานการณ์ที่แกถอยไป19เนี่ยนะมันก็น่าจะดีขึ้นเพราะความเชื่อถือก็เริ่มมีขึ้นแต่ผมอยากจะเรียนว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของชั่วคราวก็เหมือนกับฟุตบอลเนี่ยฮะเราเล่นไประยะหนึ่งแล้วไม่จำเป็นต้องจบเกมแล้วเราเปลี่ยนตัวเล่นไประยะหนึ่งแล้วแม้แต่ว่ากัปตันทีมท่านเล่นแล้วไม่ได้เรื่องนะโอกาสแพ้สูงโค้ชจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือตัวหน้าทีมต้องยอมเปลี่ยนผมคิดว่าฟุตบอลไทยแลนด์วันนี้นะครับต้องเปลี่ยนตัวกัปตันไม่งั้นไปไม่ได้รับรองว่าชิงที่โลแน่นะไม่มีโอกาสที่จะได้ถ้วยหรือที่หนึ่งที่สองนะครับสำคัญคือว่าวันนี้เราจำเป็นต้องคิดใหม่ต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศทั้งหลายนะฮะอย่างประเทศจีนเนี่ยที่อาจารย์ประกินพูดถึงว่าเขาสามารถแก้ไขเขาอาศัยคนรุ่นใหม่นะครับประธานบริษัทของจีนหรือตัวรัฐมนตรีหรือตัวอธิบดี40ต้นๆทั้งนั้นนะฮะและเป็นความคิดใหม่เขาจึงสามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราเนี่ยผมก็คิดว่าเราต้องคิดใหม่แล้วกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วยอมให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจเราอย่าไปคิดว่าถ้าคนรุ่นใหม่หรือรุ่นไหนก็ตามนะครับคิดต่างจากเราแล้วก็ผิดแล้วอย่าไปคิดว่าเมื่อเขาคิดผิดแล้วจะอาศัยกฎหมายที่คุณร่างขึ้นมานั้นเอาเขาเข้าคุกเข้าตารางวันนี้เขาไม่กลัวแล้วกฎหมายไม่สามารถจะใช้ถึงที่สุดได้กับคนที่ไม่กลัวนะเพราะมันยืดยาวไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องสร้างความสมานฉันท์ปรองดองเรียกเข้ามาคุยทุกฝ่ายนะอย่าเอาคนที่เห็นแตกต่างกันเป็นศัตรูวันนี้บ้านเมืองจำเป็นต้องมีความปรองดองสมานฉันท์ในเรื่องของโควิดเนี่ยความจริงก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยครับคาถาที่สำคัญก็คือว่าอันที่หนึ่งคือวัคซีนนะพอวัคซีนมาเนี่ยมันเกิดความเชื่อถือแล้วทีนี้จะได้เมื่อไหร่ครบ 50% 70% เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน
แต่ถ้ารอไปสิ้นปีประเทศอื่นเขาไปหน้าแล้วแล้วก็อย่าลืมว่ามันเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจถ้าหากว่าเราฉีดวัคซีนยังไม่ทั่วถึงประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่นำเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวท่องเที่ยวใครๆก็อยากมาประเทศไทยถ้าหากว่าภูเก็ตไม่ฉีด 80% 90% เราจะเปิดภูเก็ตได้ยังไงประเทศไทยซึ่งมันควรจะได้จากรายได้จากการท่องเที่ยวภายในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งที่ประเทศอื่นเขาเปิดประเทศแล้วถามว่าเราเสียโอกาสนี้เพราะอะไรเราเสียโอกาสนี้ไม่มีอะไรครับเพราะผู้นำขาดวิสัยทัศน์ไงคุณไม่เชื่อประเทศอื่นเขารวมตัวกันหาวัคซีนอย่างรวดเร็วคุณไม่เชื่อแล้วคุณไม่ทำแล้วคงคิดว่าเอาเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก็ต้องย้ำว่าไม่ใช่ว่าไล่นะฮะเรียกร้องความเสียสละเมื่อฟุตบอลมันเล่นไปครึ่งสนามแล้วนี่มันเกินครึ่งสนามแล้วเนี่ยมันไปไม่ไหวจำเป็นต้องเปลี่ยนกัปตันหรือเปลี่ยนทีมฟุตบอลมาแล้วถึงจะสู้เขาได้แล้วรอบหน้าก็อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งชุดแล้วอย่าไปกลัวว่าถ้าเปลี่ยนมากลางศึกแล้วจะเกิดปัญหาไหมก็ผมยังบอกไงป๋าเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นชาติชายเป็นมีปัญหาก็ดีขึ้นเปลี่ยนจากสุจินดามาเป็นอนันต์โชคลามาก็ไม่มีปัญหาบ้านเมืองอยุธยาเมื่อสิ้นก็แก้ได้พลเอกชวลิตลาออกท่านชวนมาเป็นนายกก็อยู่ได้ 2-3 ปีจนกระทั่งแก้ปัญหาผมเชื่อวันนี้ถ้าคุณประยุทธ์ลาออกทุกอย่างจะคลี่คลายไปทั้งในเรื่องของความปรองดองของคนทั้งในเรื่องเศรษฐกิจเพราะคนใหม่มาเขาต้องคิดใหม่แล้วมันต้องคิดใหม่ระบบเศรษฐกิจคิดอย่างที่อาจารย์โฟกินบอกว่าตราบใดที่คุณประยุทธ์แกโตมาจากระบบราชการสายคอมมานด์สายสั่งอย่างเดียวรบสั่งคำสั่งคือต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ระบบราชการในวันนี้ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารประเทศบริหารวัคซีนนี่ก็ไปไม่ได้แล้วถ้าระบบราชการใช่ไหมฮะเพราะผ่านอย.ผ่านโน่นผ่านนี่คุณไม่ไว้ใจเอกชนทั้งที่เอกชนนั้นเขาพร้อมที่จะช่วยและประชาชนเองนะประชาชนเองนะผมคุยกับคนไม่น้อยเขาอยากจะเสียสละนะเขาอยากจะเสียสละถ้าเอกชนบอกฉีดเสีย 2,000-3,000 ให้เขาเลือกเขาอยากจะเสียสละรัฐบาลก็จะได้ประหยัดงบประมาณได้ไอ้จำนวนหนึ่งจะได้ฉีดให้กับคนทั่วไปแล้วอีกล้าน2ล้านคนเนี่ยประชาชนที่เขาเสร็จแล้วทำไมคุณคิดไม่เป็นนะเพิ่งจะคิดตอนนี้ก็คิดไม่ได้คิดแค่นี้ไม่เป็นนี่เพราะว่าระบบราชการแล้วคุณคิดว่าคุณทำยังไงก็ได้สำหรับประเทศนี้รัฐธรรมนูญก็เป็นของฉันสภาก็เป็นสภาของพรรคพวกสวก็ต้องอยู่ใต้อนัตถ้าเผื่อว่าแก้ปัญหาตรงประยุทธ์ไม่ได้เนี่ยผมว่าประเทศเรามันก็สิ้นหวังนะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งสิ้นหวังเราผ่านมาเยอะแล้วนะครับประเทศไทยเราผ่าน14ตุลาผ่านพฤษภาธมินผ่าน2475เพราะจิตวิญญาณของการต่อสู้ของการเสียสละของประชาชนในที่สุดก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ผมก็ยังเชื่อว่าเวทีคนไทยไม่จนนะร่วมกัน
แก้ปัญหาของชาติในวันนี้รวมทั้งมันเกิดขึ้นอีกเยอะเลยเมื่อวานเห็นว่า อีกชุดหนึ่งนะประชาชนคนไทยใช่ไหมประชาชนคนไทยขับไล่นายกแล้วแล้วมันจะมีประชาชนอีกกี่กลุ่มเดี๋ยวมันจะแตกไปต่างจังหวัดแล้วก็โควิดซาไปนี่โยชุนว่าผมว่าคิดตกได้แล้วคุณประยุทธ์ผมว่าแหมมันเดือนมิถุนาพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่ดีสำหรับประชาธิปไตยถ้าคุณประยุทธ์คิดจะถอยช่วงนี้สภาก็จะเปิดจะได้แก้ไขปัญหาวิกฤตได้โดยสภาของประชาชนส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นก็อยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหลายกฎกติกาที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยมันต้องได้รับการแก้ไขก่อนจริงไม่ยากอย่างที่อาจารย์ปกิณพูดถึงว่าเนี่ยร่างที่ฝ่ายรัฐบาลก็จะบับที่ขอแก้ไขที่ศึกษามาก็น่าจะใช้ได้และอันต่อมาเนี่ยถึงจะร่างใหม่เนี่ยคุณไปปัดฝุ่นเอาของรัฐธรรมนูญ40น่ะนะรัฐธรรมนูญ40น่ะผมไม่ได้หมายว่ามันดีทั้งหมดแต่มันเสียหายน้อยที่สุดดีมากกว่าคนที่ยอมรับได้นะดีกว่า60 50นี่เยอะเอาฉบับนั้นน่ะนะครับให้สภาตั้งกรรมาธิการอะไรแก้ไขปัดฝุ่นผมก็คิดว่าจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้านเมืองได้ไปเยอะครับที่อยากจะเรียนท่านอาจารย์โพคินนะครับอยากให้มองหลักมิตินะครับอดีตเป็นนักศึกษาจนกระทั่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้บริหารประเทศประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องปรากฏการณ์ของคนหนุ่มสาวกับยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตมุมมองท่านอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับเป็นประเด็นที่ฝากถึงคนหนุ่มสาวคือเนื่องจากว่าปรากฏการณ์ของคนหนุ่มสาวณปัจจุบันนี้ที่มีความตื่นตัวทางการเมืองผมนี่ผ่านเหตุการณ์พฤษภา2535เนี่ยก็เห็นว่านักศึกษาพ.ศ.นั้นเนี่ยนะครับยังน้อยกว่าพ.ศ.นี้ในช่วงที่เขาพีคมากที่สุดถามบรรดาพี่น้องที่รุ่นพี่เหตุการณ์14ตุลาก็พูดอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ความตื่นตัวทางการเมืองของคนหนุ่มสาวเนี่ยอยากจะอาจารย์ได้ฉายว่าเป็นปรากฏการณ์นั้นเนี่ยจะนำไปสู่อะไรในอนาคตผมเชื่อว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยตอนผมเป็นหนุ่มเรียนอยู่มหาวิทยาลัยก็เหมือนกันเนี่ยนะครับคือเราเชื่อในความยุติธรรมอยากเห็นสิ่งแรกที่คนหนุ่มสาวอยากคือความยุติธรรมนะผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ไปร่วมเดินขบวนก็คือตอนนั้นคุณถนอมพระภาคเขายึดอำนาจแล้วก็ตั้งอดีตประธานสันติการเนี่ยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ออกกฎหมายให้ประธานกตคือคณะกรรมการตุลาการก็คือคนที่มาดูเรื่องรถปลดย้ายผู้พิพากษาเนี่ยมาจากรัฐมนตรีแทนที่ผู้พิพากษาเขาจะว่ากันเองเราก็บอกเอ๊ะมันไม่ถูกจากนั้นต่อมาก็ได้เห็นเหตุการณ์14ตุลาได้เห็นกลุ่มต่างๆนำมาไว้ไล่ที่เขาขึ้นมาเรียกร้องได้เห็นของกลุ่มที่สังคมนิยมจนกระทั่งสุดโต่งไปทางคอมมิวนิสต์หรือผมไปเรียนที่ฝรั่งเศสก็ได้เห็นทุกกลุ่มได้เห็นสาวกของท่านเหมาเวลาไปเรียนที่ฝรั่งเศสก็แต่งตัวแบบท่านเหมาถือสมุดปกแดงคำสอนท่านเหมาคือได้เห็นทุกแบบจนกระทั่งถึงวันนี้พฤษภาธมินก็ได้เห็นได้ผ่านมาหมดนะครับผมถึงได้สรุปตอนต้นที่เรียนจตุพรนี่คือว่าประชาชนเนี่ยน่าสงสารแล้วก็นึกว่าจะมีฮีโร่แล้วก็นึกว่าจะมีฮีโร่ว่าเขาจะหนึ่งรักษาคำพูดเขาจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาบอกแต่บังเอิญประเทศนี้คนที่มาบอกส่วนใหญ่คือต้องการสร้างวาทกรรมให้ตัวเองดูดีแล้วจากนั้นไม่ได้สนใจหรอกนะฮะผมคงไม่ต้องไปพูดซ้ำนะฮะหรืออย่างที่เราบอกว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกได้ไหมเราต้องเข้าใจนะฮะสุภาษิตไทยเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตักช้าๆได้พระเล่มงามถูกทั้งคู่แต่มันขึ้นกับกาลเทศะไม่ได้แปลว่าไม่มีน้ำเราจะไปตักมันก็ตักไม่ได้ถูกไหมครับเพราะน้ำมันขึ้นเดี๋ยวมันลงนะเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเปลี่ยนม้ากลางศึกนี่ก็เป็นวาทกรรมสร้างขึ้นมาว่าเอาคนนี้ไว้เถอะไม่ว่าจะแย่ยังไงแต่ถามว่าถ้าแย่จนเจ๊งลบศึกแพ้ก็แปลว่าไม่เปลี่ยนใช่ไหมแล้วไปดูศึกสงครามทั้งโลกเปลี่ยนทั้งนั้นนะครับถ้าไปไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนนะศึกในเราดูสงครามกลางเมืองในอเมริกาเนี่ยสู้ระหว่างนายพลลีเรารู้จักนายพลแกรนต์แต่ก่อนหน้านายพลแกรนต์ต้องฝ่ายเหนือไม่รู้กี่นายพลแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งมาคนนี้นะนายพลลีนี่ถือว่าสุดยอดของแม่ทัพคนหนึ่ง
นี่ไม่อยากพูดของจีนแต่เรื่องมันเยอะเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่กับที่ตายตัวแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้นำที่มองแล้วว่าไปไม่ไหวผมอยู่กับท่านพลเอกชวลิตมาวันนั้นเนี่ยเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะครับผมก็คุยกับท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของท่านเลยท่านเพิ่งมามันสั่งสมมานานแล้วแล้วก็เป็นแนวทางเป็นนโยบายที่เราต้องการรักษาเสถียรภาพเงินบาทบนพื้นฐานยังเชื่อว่าทำได้แต่จริงมันทำไม่ได้ก็ไม่มีใครไปไม่สุจริตหรอกมันเป็นความคิดความเชื่อแบบหนึ่งแต่ทุกคนก็ไปบอกว่าท่านทำเจ๊งสิ่งที่ท่านทำก็คือท่านเลือกลาออกท่านที่คนอื่นให้ไม่ได้ทำเลยนะผมก็บอกท่านไม่ได้ทำแต่ท่านไปลาออกเนี่ยท่านต้องชี้แจงให้ชัดนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะอะไรต่างๆนะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าผมได้เห็นสุภาพบุรุษในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเขายังกล้ารับผิดชอบแต่ในสิ่งที่เราเดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าเราเห็นว่าไปไม่ได้ก็ลองให้คนอื่นก็ทำดูแล้วผมว่ามันจะสง่างามนะฮะความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยมันคือเอาเป็นว่าวันนี้สมมติมันต่ำสุดเนี่ยเอาใครมาแทนมันไม่ต่ำวันนี้วันนี้ไม่มีทางลงไปกว่านี้ได้แล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อกี้ที่ท่านจารวนอพูดถึงผมพูดก่อนหน้านั้นว่าพอท่านเข้ามาอยู่กันอย่างเงี้ยพร้อมกับพวกแวดล้อมท่านทั้งหลายฝ่ายเสทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะรักษาอำนาจก็เลยมองทุกคนที่วิจารณ์ทุกคนที่เห็นต่างเป็นศัตรูระดมทรัพยากรทุกอย่างทำสงครามมาคนเหล่านี้แม้เจอสงครามโควิดก็ยังขอทำสงครามกับอันนี้ไม่ต่างกับจีนตอนที่ญี่ปุ่นบุกท่านเจียงไคเชกด้านหนึ่งก็รบญี่ปุ่นระดับหนึ่งแต่อีกด้านก็จะซัดท่านเหมาให้จอดไปฝ่ายคอมมิวนิสต์ให้จอดไปท่านเหมาท่านบอกอย่างเนี้ยคนจีนต้องทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นไม่ได้พูดถึงเจียงไคเชกเลยสุดท้ายเหมาชนะเพราะคนรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่สู้กับศัตรูที่แท้จริงและสู้อย่างไม่ยอมแพ้ไม่ต้องพูดคอมมิวนิสต์ดีหรือไม่ดีมันคนละประเด็นนะแต่เนี่ยหมายความว่ามันคืออย่างนี้ดังนั้นวันนี้มันแบบเดียวกันนะครับถ้าท่านมองพี่น้องพวกเราที่เห็นต่างหรือบางคนอาจจะว่าท่านแรงอย่ามองเขาเป็นศัตรูเลยเพียงแต่ว่าเขาบางคนว่าแรงหรือบางทีผมเห็นคนธรรมดามาทำคลิปด่าว่ารุนแรงหรือบางทีใช้คำไม่สุภาพวันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้คำไม่สุภาพแต่เราต้องตระหนักแล้วว่ามันมีปัญหาบางอย่างละเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเราถ้าอย่างนั้นดีที่สุดเนี่ยเราแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรล่ะท่านจะมานอนหรือว่าแนะนำว่าท่านก็ลองออกดูให้คนเข้ามาแทนดูที่มันจะดีกว่าเดิมไหมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือท่านเชื่อว่าท่านยังอยู่แต่ท่านสร้างความเชื่อมั่นได้ต้องบอกว่ามันคืออะไรไม่ใช่มันวนไปวนมาเมื่ออย่างที่เราพูดคุณจตุพรถามเรื่องโควิดแรกๆพอชนะยกหนึ่งหูยกย่องประเทศนี้ปลอดภัยละสบายละเตรียมการคำนวณ GDP คำนวณโอ้โหไปใหญ่โตเลยทั้งที่ทั้งโลกเขาเตือนว่ามันมีรอบ2รอบ3เนี่ยอเมริกาเขาเตือนรอบ4ขนาดอเมริกาฉีดวัคซีนเร่งฉีดอุตลุดไปหมดวัคซีนก็มีของตัวเองเขายังเตือนมารอบ4รอบ4มาจากอะไรสาเหตุเยอะแยะนะครับที่แน่ๆคือคนอาจจะประมาทด้วยวันนี้เราก็พยายามบอกอย่าประมาทนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเชื้อโรคพัฒนาตัวมันไปยารักษาก็เหมือนกันผมคุยกับหมอท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าพบทันทีกินยาเนี่ยมันโอเคเลยแต่ถ้าไม่ทันทีเมื่อไหร่เนี่ยยุ่งละนะก็คือปัจจัยมันเยอะแยะไปหมดขณะเดียวกันวันนี้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคและทำมาหากินแต่ถ้าคิดว่าให้โรคหมดแล้วทำมาหากินมันก็ตายหมดก่อนประเด็นมันอยู่ตรงนี้ผมถึงบอกตอนต้นว่าดังนั้นวันนี้ทำอย่างไรให้เขาอยู่วันนี้ให้ได้แจก 2,000 อยู่ไม่ได้หรอกครับให้แจกทุกเดือนก็อยู่ไม่ได้แล้วมันเงินมันจะไปตรงไหนก็ไม่รู้ท่านไปลดภาระให้เขาสิเห็นน้ำไฟประกาศจะลดลงมาท่านก็ลดไปเลยจะเท่าไหร่ให้มันเป็นสกีมที่มันแบบมันดูรู้เรื่องนะฮะค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถทำยังไงถูกไหมทุกคนต้องมาช่วยกันต้องบอกธนาคารบอกผู้ประกอบการหรือให้ตรงนี้ต้องช่วยกันมันยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าตรงนี้ช่วยกันหมดแล้วท่านทำให้เห็นเลยว่าเป็นอย่างนี้ท่านเสียสละอะไรบ้างเงินเดือนท่านรับกี่ทางตรงนี้ไม่รับตรงนี้ไม่รับให้หลายๆท่านบอกว่าอันนี้ไม่จำเป็นไม่ทำนะเอาเงินนี้มาโปะอันนี้นะถ้าทำอย่างนี้ความเชื่อมั่นที่จะกลับมาได้แต่ข้าพเจ้าเอาทุกอย่างแล้วตัดสินใจคนเดียวทุกอย่างแล้วผลออกมันเป็นอย่างเงี้ยมันตอบอะไรไม่ได้เลยที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าฉีดวัคซีนเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันจะป้องกันได้ 100% ขนาดไหนไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่ามันสร้างความเชื่อมั่นนี่คืออันแรกที่มันมาและถ้ามันได้ผลด้วยเกิดเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่ก็ยิ่งดีแต่วันนี้จะอยู่ยังไงถึงสิ้นปีเนี่ยอยู่ให้ได้ก่อนและต้นปีเริ่มขยับได้เนี่ยเอามองแบบดีหน่อยนะฮะ
ทำมาหากินยังไงให้สะดวกรวดเร็วประหยัดไม่ต้องมานั่งรอนู่นขอนี่ทำนั่นเดี๋ยวไอ้นี่ถูกจับถูกรีดถูกไถถ้าบรรยากาศที่มันหายไปหมดเราให้หลักประกันเลยว่าท่านเริ่มทำมาหากินเมื่อไหร่เนี่ยเต็มที่ผมสันนิษฐานพวกท่านสุจริตพวกท่านจะทำมาหากินให้ยั่งยืนให้ถึงลูกถึงหลานจากนั้นบอกว่าอนาคตต่อไปที่ผมเรียนแล้วว่าที่ผมคุยกับพรรคพวกก็คือประเทศนี้ต้องเก่งเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพและเรื่องท่องเที่ยวเก่ง3ด้านนี้เทคโนโลยีทั้งหลายเอามารับใช้3ด้านนี้เป็นหลักแต่ไม่ใช่ไปทิ้งด้านอื่นใครๆนั้นก็ว่าไปถ้าอย่างนี้คนเห็น EEC มันล่อแหล่ทำมันไปเลยคอคอดกะครองไทยให้เป็น world class ให้เป็นที่ที่ทุกคนทั้งโลกอยากมาอยู่ที่นี่เพราะบรรยากาศทั้งหลายมันทำให้มันเป็นอย่างนี้แม้แต่การศึกษาจุฑาภรณ์ฮะวันนี้เราเรียนเนี่ยกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเนี่ย16ปีอายุ22นะถามว่าเรียนไปทำไมอ่ะผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมไม่เหลือแค่12ปีแล้วเรียนฟรีอยู่แล้วก็คือประถมมัธยมเหลือ9เมื่อไรเหลือ3มันจะต่างกันยังไงก็เนื่องมันเรียนย่นเยอะซ้ำซากอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นจริงถ้าเราเรียนสั้นลงนะครับดีไม่ดีเนี่ยโควิดมาเรียนออนไลน์สอบออนไลน์ผมก็ถามสอบออนไลน์กรอบมันก็คงมีเพราะมันอาจารย์ดูไม่ถึงหรอกก็ยังยอมรับผลมันได้งั้นต่อไปเนี่ยเรียน5วันใช่ไหมครับไปเรียนมาสัก2วันพอมั้ยอีก3วันอยู่บ้านก็ได้ช่วยพ่อแม่ที่ผู้ประกอบการเด็กๆเก่งคอมเก่งอะไรก็ช่วยทางด้านพวกนี้ไปครอบครัวก็ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น2วันนี้โรงเรียนเปิด2วันสมมติมี100โรงเรียนสลับไปเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนได้รถมันก็หายติดฝุ่นมันก็น้อยลงคือถือเอาสิ่งเนี้ยเป็นโอกาสซะเลยแต่ผมไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้เลยเป็นผมจะทำอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับพวกแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าพรรคที่ผมร่วมกับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยไทยสร้างไทยเราจะทำสิ่งนี้แล้วผมว่านี่คืออนาคตแล้วไม่ใช่เรานี่คือพวกผมนะพวกเราทุกคนคุยกับบางท่านที่เป็นผู้นำด้าน SME ก็บอกว่าอาจารย์ครับแม้แต่คนที่เราว่าเขาต่ำต้อยเช่นคนเก็บขยะคนกวาดถนนเนี่ยเขาก็คือต้องร่วมผลักดันเขากวาดถนนดีที่สุดเขาเก็บขยะได้สะอาดที่สุดพี่น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทำผิดกฎหมายไม่สวนทางไม่ต่างนี่คืออนาคตที่เราอยากเห็นใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เราไปสั่งไปไถตังค์ครับไปข่มขู่ครับมันก็ได้เฉพาะแค่นั้นแต่ถ้าเขาทำด้วยหัวใจว่านี่เขาจะสร้างประเทศนี้ด้วยกันให้ใครให้ลูกหลานของเขาถ้าทำอย่างนี้มันไม่ได้เหรอแต่มันต้องสร้างภาษาอังกฤษ inspiration คือแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้สึกว่ามันต้องร่วมกันนะและทั้งสังคมจะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุดผมว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยไปได้ผมเสียดายเวลา7ปีท่านนายกถ้าทำอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกนะฮะที่จะปฏิรูปทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปเขียนแผนเยอะแยะยกเลิกไอ้ที่ไร้สาระให้เยอะที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันเดินได้แล้วครับทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับอยากให้ทั้งสองท่านนะครับได้ฝากประเด็นต่างๆและก็สรุปท้ายให้กำลังใจพี่น้องประชาชนคนไทยในท่ามกลางวิกฤตอันเนี้ยนะครับเพื่อเขาจะได้มีพลังในการต่อสู้ต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มนอครับอยากจะขอแจมเรื่องการศึกษาหน่อยได้ครับเรื่องการศึกษานะผมคิดว่าสิ่งที่ต้องปฏิรูปกันขนาดใหญ่ของประเทศเราอันหนึ่งคือการศึกษาความจริงต้องพูดเยอะอยากจะพูดเรื่องเดียวแค่ปริญญาตรีเนี่ยของเราเรียนทำไมตั้ง4ปีประเทศอื่นส่วนใหญ่มัน3ปีเท่านั้นเองลองคิดดูว่ามีอีกปีหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเราต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยปีหนึ่งนี่อีกกี่หมื่นคนแล้วค่าใช้จ่ายนี่ค่าเทอมเท่าไหร่ปีหนึ่งผู้ปกครองต้องเสียเงินให้นักศึกษาเท่าไหร่และปีหนึ่งเนี่ยถ้าเด็กออกไปทำงานจะเกิดผลทางเศรษฐกิจอย่างไรผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าหลานไปเรียนต่างประเทศเขาเรียน3ปีแล้วก็ยังสามารถจะเลือกได้ว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้กี่วิชาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนู้นอีกกี่วิชาแล้วเสร็จแล้วมารวมหยุดพักทำงานเสร็จแล้วก็ค่อยรวมมาเรียนก็ได้นะครับแล้วบางส่วนใหญ่นะที่นิวซีแลนด์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีการสอบนะเอาเรื่องงานเอาความสามารถของเด็กเป็นหลักเพราะฉะนั้นของเรานี่ท่องกันเป็นนกแก้วไปหมดแล้วและเสร็จแล้วพอไปทำงานแล้วก็ไม่สามารถจะอะไรเซิร์ฟงานได้นะเพราะว่าเป็นต้องจ่ายเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าถึงเวลา
ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างขนาดใหญ่ตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาก็คือว่าเรามาใช้ระบบราชการมากเกินไปแม้แต่เรื่องโควิดนี่ก็เรามีกับปัญหาเจ๊งก็เพราะเรื่องระบบราชการการลงทุนก็เหมือนกันที่เวียดนามที่อินโดนีเซียเนี่ยเขามาที่หลังเราแต่เขาจะมีศูนย์ของการลงทุนเพียงจุดเดียวขนาดเขาพูดได้เลยที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าไปที่ศูนย์นี้นักลงทุนหิ้วกระเป๋าไปใบเดียว7ชั่วโมงทุกอย่างเสร็จหมดของเรา7เดือน7เดือนยังไม่จบเลยนะยังไม่จบเลยเพราะฉะนั้นผมว่าทุกอย่างถึงเวลาแล้วนะครับจากวิกฤตนี้เราเปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนระบบการศึกษาคิดใหม่อย่างจริงจังทั้งหมดครับก็ผมก็อยากให้กำลังใจนะครับว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับอย่าเพิ่งไปสิ้นหวังว่าจะย้ายประเทศไปไอ้การย้ายถ้าจำเป็นเพื่อความก้าวหน้าแล้วก็ไปแต่อย่าไปด้วยความน้อยใจละทิ้งประเทศบ้านเมืองถ้าคนรุ่นใหม่ไปหมดแล้วประเทศจะอยู่ได้ยังไงเหลือแต่คนแก่ๆอยู่เนี่ยประเทศเราก็จะถอยหลังไปเยอะนะครับจริงๆแล้วนะครับก็อย่างกลางจะว่าประเทศไทยของเราภูมิอากาศสถานที่ตั้งนะผู้คนไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดที่ว่าเราจะตามประเทศอื่นเขาไม่ได้ภูมิอากาศสถานที่ตั้งของประเทศเราเนี่ยมันเหมาะทุกอย่างทั้งเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่คนอยากจะมาสัมผัสมีทะเลมีภูเขาแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติก็ยังมีอีกที่เราสามารถจะพัฒนาได้แต่เราติดอยู่เรื่องของระบบราชการเรื่องของผู้นำและอีกอันหนึ่งก็ต้องพูดเหมือนกันก่อนจริงก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่คือรัฐทหารเนี่ยนายพลเป็นนายกเนี่ยมันไม่มีแล้วนะในประเทศวันนี้ในโลกต่างๆวันนี้สมัยอีดีอามินอะไรต่ออะไรเนี่ยปักจูฮีอะไรเนี่ยนะฮะมันหมดแล้วแล้วเราเลี้ยงอนุรักษ์ระบบทหารได้อย่างไรผมมีความเคารพให้เกียรติทหารครับทหารคือรั้วของชาติท่านคือผู้มีเกียรติเครื่องแบบทหารเนี่ยมีเกียรติที่สุดในประเทศนี้เห็นทหารเราไงอยากเคารพไหว้เพราะท่านคือนักรบที่ป้องกันชายแดนป้องกันประเทศของเราแต่เราใช้ทหารผิดไหมครับเอาทหารมาเป็นนายกเอาทหารมาคุมรัฐวิสาหกิจเอาทหารไปเป็นนู่นเป็นนี่มันก็เท่ากับทำลายเกียรติของทหารเราเองมาทำลายเกียรติของทหารเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าการปฏิรูปประเทศต่อไปเนี่ยพี่น้องทหารหารทั้งหลายเราช่วยกันทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดท่านเป็นผู้มีเกียรติท่านเป็นผู้ที่รั้วของชาติท่านเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแต่ถ้าผิดที่ผิดทางรัฐวิสาหกิจการบริหารประเทศควรจะเป็นมืออาชีพที่เขาทำหน้าที่นั้นได้แล้วเราช่วยกันเราช่วยกันถ้าหากเรายังคิดว่ายุคหนึ่งไอ้คนรุ่นใหม่ใช้ไม่ได้เด็กเอาเกาะคุกข้อตารางแล้วใช้อำนาจเผด็จการเข้ามาบริหารประเทศมันจะเสื่อมเสียครับเสื่อมเสียถึงข้างบนเสื่อมเสียถึงข้างล่างเราจะถอยแล้ว
สู้ประเทศอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงเวลาที่เราจะต้องคิดถึงรัฐบาลของประชาชนรัฐบาลที่คิดถึงสวัสดิการของประชาชนว่าเราจะมีคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆเราจะมีปฏิรูปการศึกษาเราจะต้องไปใช้ทุ่มเทงบประมาณเพื่อการศึกษาเท่าไหร่ถึงจะตันประเทศอื่น แล้วก็เราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรแล้วเราจะสร้างอาชีพใหม่เท่าไหร่อย่างนี้โควิดความจริงปัจจุบันเนี่ยถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็คือว่าอย่าให้คนออกจากงานรัฐบาลก็มีอัตราจ้างอยู่แล้วในบริษัทนี้มีคนเท่าไหร่รัฐบาลแทนที่จะแจกเงินยังไม่มีเป้าหมายก็ให้เขาจ้างคนที่อยู่ลูกจ้างต่อไประยะเวลาหนึ่งรัฐจ่ายไป 75% เขาจ่าย 25% แต่เขารักษาลูกจ้างเหล่านั้นไว้เมื่อเศรษฐกิจดีธุรกิจเหล่านั้นก็เดินหน้าต่อไปได้แต่วันนี้คนงานออกเยอะเลยครับพวกการบินพวกโรงแรมพวกอะไรออกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงรับภาระหนี้ก็ไม่ไหวรัฐบาลสัญญาว่าจะช่วย SME จนป่านนี้ก็ยังไม่ไปไหนนี่คือรัฐบาลรับราชการมันต้องเป็นรัฐที่คิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขมองรอบโลกรอบอะไรเขาไปไกลประเทศที่หลังเวียดนามเนี่ยมันหลังเราเยอะเลยนะฮะนะสมัยผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมไปเวียดนามนี่เขามาถามเราเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเราไปได้ยังไงแต่วันนี้เราไปดูเวียดนามเนี่ยมันไปไกลกว่าเราอินโดนีเซียเนี่ยนะผมไปมาหลายรอบทั้งงานของสภาทั้งงานของกระทรวงความมั่นคงอะไรเนี่ยไปดิวไปคุยกับเขาเนี่ยโอ้โหไม่ถึงครึ่งของเราแต่วันนี้พอเขาได้ผู้นำที่ดีนะฮะประธานาธิบดีอะไรโจโควีนี่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจสำคัญคือว่าไม่โกงไม่ให้คนโกงด้วยสีจิ้นผิงเนี่ยที่มันบริหารจีนไม่ได้เนี่ยไม่โกงและจับคนโกงเข้าคุกจริงปฏิรูปจริงแต่ของเราเป็นไงฮะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ต้องการปราบโกงและเป็นไงโกงรอบวงถ้าเล่นไพ่กับโกงรอบวงเลยโกงรอบวงเลยโอ้แล้วจะไปได้ไงเพราะฉะนั้นจีนสีจิ้นผิงนำได้ใช่ไหมฮะอินโดนีเซียโจโควีประเทศอยู่หลังเราดิหลายก้าวเลยครับวันนี้นักลงทุนผู้ผลิตรถยนต์เมื่อก่อนอินโดนีเซียซื้อรถจากเราฮะโตโยต้าเลยนะวันนี้รถยนต์ทั้งหลายไปผลิตอินโดนีเซียไปขายอเมริกาแล้วนะไปขายอเมริกาแล้วแล้วเนี่ยแค่เรื่องวัคซีนเนี่ยเขาฉีดไปเยอะกว่าเราทั้งที่ประเทศของเขาเนี่ยประชากรเยอะกว่าเราเลยนะฮะเยอะกว่าเราเลยจีนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิกฤตที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าผู้นำสามารถจะแก้ไขปัญหาวิกฤตได้ที่ผู้นำไม่ใช่ว่ารังเกียจอะไรแต่ต้องเสียสละต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้นำเนี่ยมันนำความคิดนำการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ถ้าผู้นำเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงความคิดก็ไม่ไปแค่เรื่องกระจายอำนาจเรื่องวัคซีนนี่ก็ไม่ไปเรื่องรัฐธรรมนูญก็ยื้อๆอย่างไปในที่สุดก็คือคือไม่แก้นะคือไม่แก้เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าผมให้กำลังใจครับเอาพูดกันยังก็ได้ป่ะบังเอิญว่าไอ้เป๊ะต้องผมก็อยู่ในวงการเมือง40ปีนะถ้าสถานการณ์แบบวิกฤตจัตตาแบบนี้นะก็ให้กำลังใจกับประชาชนว่ารอได้ครับรอได้
คงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่เราอยากให้เปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบประเทศพม่านะครับนะเพื่อนบ้านเราเราอยากให้เปลี่ยนแปลงเหมือนหลายประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนแปลงโดยการนายกเขาไม่ค่อยสบายเขาปัญหาเขาก็ลาออกหลายประเทศผู้นำประเทศก็ลาออกแล้วแก้ไขปัญหาของประเทศก็ไปได้เพราะฉะนั้นเวทีนี้เวทีของประชาชนและอาจจะมีหลายเวทีคงจะช่วยกันคิดเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศของเราไปในทางที่ดีขึ้นครับคำถามเดียวกันนะครับว่าอาจารย์ได้ช่วยสรุปแล้วก็ปิดท้ายด้วยการให้กำลังใจประชาชนกราบเรียนเชิญครับก็ขอสั้นๆเท่านั้นนะครับว่าผมเป็นกำลังใจแล้วก็จะร่วมมือกับพี่น้องนักเรียนนักศึกษาประชาชนในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยต่อสู้กับทั้งความคิดและรูปแบบของเผด็จการอำนาจนิยมทั้งหลายการที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยบอกว่าอยากหนีประเทศนี้ไปที่อื่นมันเป็นเพียงความรู้สึกแบบคับแค้นอึดอัดใจคงไม่มีใครไปหรอกครับแต่ผมอยากจะบอกพวกเราว่าทำไมไม่มาร่วมกันสร้างประเทศนี้ให้คนทั้งโลกอยากมาอยู่ประเทศนี้ประเทศที่ดีที่สุดที่คนทั้งโลกอยากมาอยู่เราขจัดความคิดอำนาจนิยมออกไปขจัดระบบรัฐราชการออกไปทำให้ประชาชนนั้นมีเสรีในการทำมาหากินมีการรวมตัวกันมีศักยภาพมีอำนาจที่จะบอกว่าสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่มีอำนาจตรวจสอบต่างๆนานาแม้แต่เมื่อกี้ระบบการศึกษาที่ผมไม่ต้องไปคิดว่าจะปฏิรูปในเนื้อหาอะไรลดเวลามันลงไปแล้วเหลือ12ปีมันเรียนฟรีอยู่แล้วแปลว่า12ปีจบปริญญาตรีเราได้แรงงานเพิ่มมาอีกถึง4ปีสมมติปีละ 500,000 ก็ได้มา2ล้านนะครับและที่สำคัญภาระของพ่อแม่หมดไป4ปีเต็มภาระของเด็กที่ไปกู้ยืมเงินเรียนในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีเพราะในเมื่อรัฐซัพพอร์ต12ปีเต็มอันนี้มันเปลี่ยนใหม่ได้หมดที่ผมเรียนแม้แต่การไปศึกษาที่โรงเรียนจำเป็นไหมต้องไปทั้ง5วัน2วันพอไหมที่เหลืออยู่บ้านเรียนออนไลน์สารพัดทำได้หมดที่แน่ๆคือให้เรียนกับชีวิตจริงผมอยากฝากว่าผมเข้าไปดู YouTube เนี่ยช่อง Inspiration หรือแรงบันดาลใจดูหลายท่านที่เป็นนักธุรกิจระดับโลกของ Jeff Bezos Amazon เยอะแยะไปหมดมีคนที่ผมประทับใจมากคือคนเหล็ก Arnold Schwarzenegger ผมเรียนสั้นๆนั้นนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีเป้าหมายในชีวิตว่าจะทำอะไรนะฮะเขาบอกว่าตอนเขา9ขวบเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนออสเตรียเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันใช่หรือที่เขาจะอยู่ตัวเขาไม่ใช่เขาไม่รู้มันคืออะไร11ขวบเข้าไปโรงเรียนครูเอาภาพอเมริกาให้ดูมันตรงกันข้ามกับออสเตรียบ้านนอกซึ่งโตมาก็ไม่เป็นชาวนาก็เป็นกรรมกรเขาบอกนี่คือสิ่งที่เขาอยากไปอยู่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงวันนึงมาเห็นหนังสือนักกล้ามมองนี่ใช่เลยเขาต้องเป็นนักกล้ามเขาก็เล่นกล้ามทุกอย่างทำหมดจนกระทั่งเขาไปประกวดมิสเตอร์ยูนิเวอร์สที่อังกฤษอายุ20เขาได้เป็นคนที่หนุ่มที่สุดผมไม่เล่าแต่ตอนเขาไปอเมริกาภาษาอังกฤษก็ไม่กระดิกหัวจนเดี๋ยวนี้เขาก็พูดท้ายสุดก็เป็นถึงผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐใหญ่สุดเขาก็บอกว่าไงไหมครับวันที่เขาต่อสู้เนี่ยใครบอกโนเขาบอกเยสใครบอกว่าไม่ได้เขาบอกได้ใครบอกเป็นไปไม่ได้คือ impossible เขาบอกมัน possible ต้องทำอย่างเงี้ยอยากจะฝากถึงพี่น้องนักเรียนนักศึกษาทุกคนว่าอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่นั้นมันยิ่งใหญ่มันกำลังเสื่อมหมดแล้วเราต้องพาประเทศนี้ไปด้วยกันให้เป็นประเทศที่คนทั้งโลกอยากวิ่งมาที่นี่ไม่ใช่เราอยากหนีไปที่อื่นก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตประธานรัฐสภาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองท่านทุกมิติเนี่ยนะครับที่ได้ฉายภาพเกือบร่วม2ชั่วโมงเต็มๆนั้นผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับกับสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้แม้ว่าการพูดจะต้องอึดอัดเล็กน้อยกับต้องใส่แมสนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ